بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่ให้เกียรตินะครับเดินทางมาร่วมรับฟังการบรรยายในค่ำคืนนี้ที่รักและเคารพทุกท่านขอชูโกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาทุกคุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีนะครับให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณนะความเมตตาของอัลลอฮฺที่มีต่อพวกเรานะครับที่ได้มีโอกาสนะครับจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในลักษณะแบบนี้ซึ่งถือเป็น โอกาสอันดีนะครับแล้วก็เป็นการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามตามอัธยาศัยนะครับเป็นการจัดในลักษณะของนักศึกษาผู้ใหญ่นะครับเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษานอกห้องเรียนนอกชั้นเรียนนะครับเรามีระยะเวลาในการเรียนการศึกษาเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันให้ความรู้นะครับแล้วก็อีกสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นในส่วนของการสอบถามปัญหาศาสนานะครับที่เป็นข้อสงสัยหรือข้อข้องใจวันนี้นะครับ ทราบจากบังชุกรีนะครับเมื่อตอนนั้นผมไปที่อะไรนะอยุธยานะบังชุกรีนะอารัญญิกนะครับอารัญญิกนะครับไปเยี่ยมมัสยิดที่ประสบอัคคีภัยนะครับที่อำเภออารัญญิกนะครับตอนนั้นผมก็รวบรวมเงินบริจาคจากมูลนิธินะครับที่มีพี่น้องมาร่วมละหมาดวันศุกร์นะครับได้จำนวนประมาณสัก 40,000 บาทนะครับก็นำไปมอบเป็นความช่วยเหลือเพื่อที่จะซ่อมบำรุงอาคารมัสยิดที่ถูกไฟไหม้ก็ไปเจอกับคณะนะครับแล้วก็ครอบครัวของบังชุกรีนะครับที่ไปที่นั่นทราบนะครับว่าโตเซียนะของที่เนี้ยนะครับก็เป็นคนพื้นเพที่นั่นนะครับเราก็ไปเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ที่นั่นเองนะครับเขาก็จัดให้มีการเรียนการสอนนะครับก็จะมีวิทยากรหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปผมเองก็ไปปีละประมาณ2ครั้งนะครับแต่ที่จะไปบ่อยก็คือท่านอาจารย์อับดินฮัสซันนะครับอาจารย์อับดินฮัสซันอาจารย์ยูซุฟพงกาวีอาจารย์สมิธมัดดาริสนะครับแล้วก็มีนักวิชาการในพื้นที่ที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางท่านก็ไปให้ความรู้อยู่นะครับแล้วกลุ่มอีคลาสเขาก็จะไปไลฟ์สดนะครับไปถ่ายทอดการบรรยายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ทราบว่าทางนี้นะครับทางชุมชนอัลกุบรอเนี่ยหยุดไปหลายเดือนพอสมควรทีเดียวนะครับด้วยความไม่สะดวกความไม่พร้อมหลายๆอย่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วนะครับการทำกิจกรรมศาสนาก็มีทั้งช่วงบางช่วงแผ่วไปบ้างอะไรก็แล้วแต่ว่าความเข้มข้นนะครับของความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยยังทำอยู่บางครั้งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไปแล้วอาจจะเกิดอุปสรรคท่านก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับแต่ท่านก็เลือกที่จะใช้วิธีนะครับที่จะเรียกว่าปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับตามสภาพแวดล้อมตามเหตุปัจจัยซึ่งเราก็หวังในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วที่สิ่งที่ผมทราบอย่างหนึ่งก็คือเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าถึงแม้จะหยุดไปบ้างเดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่เราตั้งใจว่าจะต้องรื้อฟื้นนะครับกิจกรรมแบบนี้และกลับมาทำใหม่ฉะนั้นในช่วงที่เราหยุดกันไป3เดือน4เดือน5เดือนอะไรก็แล้วแต่ถามว่าเราได้ผลบุญไหมครับที่เราไม่ได้มานั่งเรียนได้ไหมครับได้นะยังได้อยู่เพราะสิ่งที่เป็นเจตนาหลักๆของเราก็คือเราต้องการที่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ใหญ่นะครับเขาเรียกตลอดชีพเราสมัครกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราจะเป็นนักเรียนศาสนาของพระองค์เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่เรียนไม่จบนะเพราะถ้าเรียนจบแล้วเดี๋ยวเราก็หยุดเรียนแต่ถ้าเราเรียนแบบเรียนไม่จบก็คือเรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราถึงแก่ชีวิตนั่นแหละถึงแก่อาญันเราจะอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนั้นผมเองนะครับเวลาผมไปบรรยายกับนักศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยผมจะพูดให้เป็นกำลังใจเป็นแรงเสริมอยู่เสมอว่านับตั้งแต่ที่เราเนียดที่จะออกจากบ้านมาแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้รางวัลตอบแทนกับเราหนึ่งความดีแล้วนะครับคูบาสนะครับอยู่บ้านเนี่ยเนียดเอาไว้เดี๋ยวอีกสองวันเดี๋ยววันศุกร์นี้จะมานะครับนึกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะอัลลอฮฺจดผลบุญให้ยังครับจดให้แล้วตั้งแต่วันที่เราเนียดครั้งแรก
ช่ไหมครับในหะดีษของท่านรอซูลบอกว่ามันฮัมมะบิฮัสนะตินฟะลัมยะมัลฮากุติบัตละฮูฮัสนะตุนกะมิละบุคคลใดที่ตั้งเจตนาว่าจะทำความดีสักหนึ่งประการแม้จะยังไม่ทำอัลลอฮ์ก็ทรงจดเป็นผลบุญสมนาคุณตอบแทนให้แล้วเท่าไหร่นะครับหนึ่งความดีอย่างสมบูรณ์เลยแล้วเวลาเราลงมือทำล่ะครับอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนเป็นผลบุญให้นะครับอีกหลายเท่าทวีนะครับสตาร์ทจากหนึ่งมาเป็นสิบอัลลอฮ์จะเบิ้ลให้เป็นสิบใช่ไหมครับแล้วอัลลอฮ์ก็จะคูณอีกหลายเท่าทวียึดขึ้นอยู่กับเจตนาของเราความสุจริตใจของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับความยากลำบากความทุลักทุเลของเรายิ่งถ้าเราลำบากมากเท่าไหร่นะบางทีนี่รถไม่สามารถเข้ามาจอดที่นี่ได้เมื่อสักครู่นี่มาจากบางมดใช่ไหมครับหรือทุ่งครุมาชาอัลลอฮ์มาจากทุ่งครุขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเชื่อไหมเราไปไม่ถ้าใครให้ไปทุ่งครุนี่ไปกันไหมเนี่ยไม่ไป แต่นี่มาจากทุ่งครุนะครับสุดยอดเลยนะครับ นะครับ สลอดจันเซงใช่ไหมครับอยู่ใกล้ๆนั้นนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาก็มาจอดที่ลานด้านมัสยิดนะครับแล้วก็เดินมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดเป็นกำลังใจให้กับท่านหญิงอาอิชะห์อันนี้พูดถึงหัวอกผู้หญิงนะผู้หญิงก็รู้สึกว่าด้วยสรีระด้วยข้อจำกัดอะไรหลายอย่างเนี่ยร่างกายเองก็บอบบางกำลังวังชาก็น้อยกว่าผู้ชายแต่เวลาทำแล้วผู้หญิงใจมักจะเข้มแข็งกว่าผู้ชายความมุ่งมั่นตั้งใจนะดูเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายใครเยอะกว่ากันฮะ ผู้หญิงเยอะกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอินนะอิซอมีอัจริกิอะลากอดรินอซอบิกิอาอิชะห์เธอจําไว้เลยนะยิ่งเธอเหนื่อยมากเท่าไหร่ผลบุญของเธอจะยิ่งได้เยอะขึ้นฉะนั้นคนเดินกับคนนั่งรถมาใครได้ผลบุญเยอะกว่ากันระยะทางเท่ากันคนเดินฉะนั้นในอัลกุรอานในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวด้วยความชื่นชมบอกถึงผลบุญของแต่ละก้าวเดินสมัยนบีมีพาหนะมั้ยครับมีอูฐมีลาให้นั่งใช่มั้ยครับ รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็บอกถึงผลบุญของแต่ละก้าวแต่ละเท้าที่เราเดินมานะ ในหนทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงลบล้างความผิดให้1ความผิด1คดีเรียบร้อยไปแล้วอัลเลาะห์ลบล้างให้อัลเลาะห์ทรงตอบแทนปูนเป็นผลบุญความดีสมนาคุณให้อีก1ความดีและอัลเลาะห์จะทรงยกย่องเชิดชูฐานานุสักของเราอะนะดะรอญะห์ของเราเนี่ย1ก้าวคือ1ขั้น1 9คือ1ดะรอญะห์อ้าวเดี๋ยวขากลับตอนมาเนี่ยผมรู้ว่าพี่น้องไม่ได้นับ9หรอกมีใครเดินมามั่งครับเนี่ยเดินมาหมดเลยเอาขากลับนับนะไม่ได้ว่าซุบฮานัลลอฮ์ไม่ได้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นับ9ก็ได้เราจะได้รู้ว่า9ของเราที่ไปถึงบ้านเนี่ยกี่ร้อยเก้านะฮะนั่นแหละเป็นผลบุญทั้งหมดเลยฉะนั้นในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะครับบอกเราเดินชายคลองมาใช่มั้ยเมื่อสักครู่ผมเห็นพี่น้องเดินชายคลองมานะครับมีสำรันมารถมามอเตอร์ไซค์อายุเท่าไหร่80เท่าไหร่นะ77จะ80อยู่แล้วยังขับมอเตอร์ไซค์มาผมนี่ถ้า70นี่ผมไม่ไปไหนแล้วนะบรรยายอยู่ที่บ้านแล้วฮะซานครูแต่นี่70กับ80แล้วนะ78 79นะครับท่านจัดบรรยายที่บ้านของท่านด้วยนะครับบ้านลูกบ้านหลานพี่น้องตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ความกรุณาให้เนี่ยมากกับพวกเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับช่วงที่เราจะสอนศาสนานี่ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรนะครับครูบาอาจารย์สมัยก่อนนี่เขาจะสอนกันทีนึงนี่บางทีต้องแอบสอนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถสอนได้โดยเสรีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้แล้วเรามีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนที่ไม่มีโอกาสนะครับมานั่งในสถานที่อบรมบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องแบบนี้นี่เราในโชคดีนะโชคดีแต่มีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งเขาโชคดีน้อยกว่าเรานะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งอดีตนะครับเคยเป็นหัวหน้าคณะบาทหลวงแต่ว่ามาเข้ารับอิสลามนะไปเรียนที่สันติชนไปเรียนวันนี้ท่านตั้งใจจะมาเหมือนกันแต่เนื่องจากว่า อยู่ในเมืองอะนะแค่สูดควันนะสูดควันเข้าไปสูดฝุ่นพิษเข้าไปนะครับ PM 2.5ก็เลยทำให้ไม่สบายนะครับพรุ่งนี้เช้าท่านจะต้องไปหาหมอด้วยท่านก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาขออนุญาตดูทางไลฟ์สดฉะนั้นความดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ช่วยกันขอดุอาให้เกิดขึ้นกับพวกเราถูกจดในบันทึกนะครับในบัญชีความดีของพวกเราทุกคนเลยแล้วก็ในบัญชีของใครด้วยในบัญชีของคนที่เขามีส่วนในการที่จะ
เขาเรียกส่งต่อความรู้ตรงนี้นะฮาซันก็ดีบางอามัดก็ดีใครก็แล้วแต่หรือบางชุกรีเองก็แล้วแต่หรือชุมชนเองที่จัดนะครับจัดกิจกรรมกันให้ความรู้ขอให้ความดีทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับพวกเราและหนักในตาช่างของพวกเรานะขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญเพราะความดีแบบนี้แม้กระทั่งสิงสาราสัตว์ต้นหมากรากไม้เขายังสรรเสริญเราเขายังชื่นชมเรานบีบอกว่าแม้กระทั่งฮัตตัลฮีตานแม้กระทั่งฝูงปลาฝูงมัจฉาที่มันว่ายอยู่ในคลองเนี่ยที่เราเดินข้ามสะพานมาเดินทางปูนมาเนี่ยเดินผ่านมาน่ะปลากี่ตัวรู้ไหมทั้งปลาทั้งปูทั้งเต่าทั้งปูทั้งตัวอะไรที่อยู่ในน้ำน่ะในหะดีษของรอซูลของแห้งของเปียกของแห้งหมายถึงอะไรไม่ใช่สัตว์บกยังไม่ใช่สัตว์บกฮะเนี่ยของที่มันไม่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยโต๊ะเสาบ้านสะพานอะไรพวกนี้ของแห้งของสดก็คือของที่มีชีวิตต้นไม้อะไรข้างทางเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะล้วนแล้วแต่จะสรรเสริญให้กับเราแล้วก็ขออภัยโทษให้กับเราถ้าบังฮุไซนีนั่งอยู่บ้านเฉยๆจะได้รับการอภัยโทษไหมยิ่งถ้านอนดูมวยด้วยตอนนี้เป็นไงนะคืนนี้มีมวยใช่ไหมวันศุกร์มีป่ะมีป่ะไม่มีนี่นะบางคนนี้ชื่ออะไรนะครูลืมไปแล้วอับดุลฮากีมนะฮะนี่ถ้ามีเวลา5นาทีก่อนเลิกเนี่ยได้ให้ฮากีมขึ้นมาวันนี้นุ่งโต๊ะพวกหัวมายังรอเลยนะนี่ฮะอิหม่ามเอาว่าที่นะอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวนะเราผ่อนคลายกันในช่วงแรกแล้วนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับมีพี่น้องที่เดินทางมาจากตากจากสถานที่ต่างๆนะหลายท่านด้วยวันนี้สมาชิกเราเพิ่มขึ้นนี่คือความก้าวหน้าและพัฒนาการของการเรียนการสอนถ้าเรียนไปแล้วหายไปทีละคน2คนนะครับมันเป็นการก้าวหน้าและจัดให้มีการเรียนการสอนแต่มันถอยหลังเพราะสมาชิกเราไม่เพิ่มแต่วันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกส่วนนึงสมาชิกที่รับชมทางไลฟ์สดนะครับเมื่อคืนนี้ผมดูไลฟ์สดของผมไปเข้ารายการเสร็จแล้วก็ขากลับผมก็เปิดดูไลฟ์สดของอาจารย์นัมัดกอพิทักษ์กุจูรู้จักใช่มั้ยซาบาราแฮบนะนั่นแหละนั่นแหละซาบาราแฮบนะครับสมาชิกที่ดูนะครับดูแบบตัวเลขนิ่งๆเลยนะไม่เข้าไม่ออกนะ150 160คนผลบุญเท่าไหร่150คนอามัดไลฟ์สดถ่ายทอดอามัดอยู่ที่นี่แหละแต่มีสมาชิกที่เขาดูอยู่ทางบ้านเขาดู150คนถ้าคนละ1ความดีที่อัลลอฮ์ให้ไหลเข้าบัญชีของเราได้เท่าไหร่ก็150ความดีใช่ไหมครับนบีจึงบอกว่าอัดดาลูอัลลคอยริกฟาอิลีฮีคนที่มีโอกาสแนะนำสาระความรู้ให้คนอื่นเขาได้ทำความดีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละไม่ต่างอะไรกับเขาได้ทำเองเลยฉะนั้นคนที่รับสาระความรู้จากเราไปแล้วเขาไปทำต่อแค่หนึ่งรายการเราได้เท่าไหร่ละได้ความดีจากเขาแล้วถ้า150คนเอาไปทำล่ะครับเมื่อคืนเยอะไหมครับเยอะฉะนั้นฝากพี่น้องนะ ตอนนี้เรารู้จักธุรกิจของอะไรนะแอมเวย์แล้วก็อะไรอีกกิฟเฟอรีนที่เขาขายตรงอะที่เขาขายตรงมีอะไรบ้างนี่เราไม่ได้โฆษณาให้เขาแต่ให้พี่น้องเห็นในเชิงประจักษ์ว่าที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจของเขาเพราะเขาใช้อะไรใช้ธุรกิจขายตรงนี่แหละอิสลามไม่ได้ห้ามนะเรื่องการทำธุรกิจในลักษณะแบบนี้แต่มีข้อจำกัดมีข้อควรระวังอะไรหลายๆอย่างแต่ผมแนะนำให้เอาวิธีเนี้ยมาใช้ในการดะวะอิสลามบังฮุไซนีคืนนี้นะครับเนี่ยมาฟังสาระความรู้ที่นี่แล้วเดี๋ยวสักครู่บางชุกรีจะประกาศว่าในเดือนถัดไปวันที่เท่านั้นนะจะมีวิทยากรมันบรรยายให้ความรู้บางฮุไซนีก็ไปหาสมาชิกสัก2คนเดือนต่อไปสมาชิกเพิ่ม2คนใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้เป็นแต้มของใครเนี่ยแต้มของบางฮุไซนีพอไปได้คูบาสมาได้บางฟาริดมาบางฟาริดไปหามาอีก2คนอีกคูบาสไปหามาอีก2คนอีก2คนที่เป็นสมาชิกใหม่คะแนนเป็นแต้มของใครแต้มของบังฟาริดกับของคูบาสในเวลาเดียวกันแต้มที่ได้ที่คูบังฟาริดกับคูบาสไปหามาไหลไปที่ใครด้วยไหลไปที่คนแรกด้วยดีไหมดีอ้าวงั้นเดือนต่อไปนะบังชุกรีตั้งเก้าอี้เลยไปนอกเลยนะทุกคนไปหาสมาชิกมาคนละ1คนแค่1คนพอใช่ไหมครับแล้วเราจะได้อานิสงส์จากเขาเรานี่ทุนไปเลยไม่ต้องไปด่าว่าใครเลยชวนเข้ามาเนี่ยมากับเรานี่แหละเราเคยใช้ใช่ไหมครับเราเคยใช้รถใช้ อะไรล่ะมอเตอร์ไซค์ของเราจะไปกินข้าวปากซอยยังชวนคนอื่นไปได้เลย
จะไปงานวะลีมะห์งานเป็นงานตายงานอะไรก็แล้วแต่เราชวนกันไปได้ตั้งเยอะตั้งแยะบางทีไปทั้งคันเลยไปรถเราเต็มคันเลยแต่พอมาฟังศาสนาเราอย่ามาแค่คนเดียวเราต้องพยายามชักชวนนะครับเกลี้ยกล่อมหวานล้อมยังไงก็แล้วแต่ให้เขามาฟังศาสนาร่วมกับเรานะเราจะได้เกิดเป็นผลบุญเป็นความดีอินชาอัลเลาะห์วันนี้นะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาการบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ในหัวข้อซอบัรขันติธรรมหรือความอดทนอดกลั้นคือต้นทุนและต้นทางของความสำเร็จ นะครับพี่น้องก็รับทราบจากโปสเตอร์จากประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าหัวข้อที่บรรยายในค่ำคืนนี้จะโฟกัสหรือฟิกไปที่เรื่องของความซอบัรความอดทนเพราะตอนนี้เป็นช่วงที่คนไทยเรายังไม่เป็นคนไทยนะคนอื่นหัวร้อนรู้จักหัวร้อนใช่ไหมเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวอะไรหน่อยจะต่อยจะตีจะยิงกันแล้วบางทียังไม่ทันอะไรเลยแค่มองหน้าขับรถสวนกันมองหน้าลงจากรถมาก็ทุบรถเขาตีรถเขาเดี๋ยวจะคุยเรื่องความซอบัรเรื่องความอดทน แต่ก่อนอื่นเลยนะครับคงอดไม่ได้ที่จะต้องขอเวลานิดหนึ่งสองนาทีเลยได้ชดเชยเวลา ขอไอ้นะ ขอผมอาจารย์อับดุลลอฮ์สุเลมัดนะในนามผู้บริหารโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเมื่อตอนวันเสาร์ที่ผ่านมานะก็หลายคนมากนาหลายตาที่ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานของโรงเรียนนะก็อาจารย์ฟาริดเฟนดีอาจารย์นามัดก็พิทักษ์ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนทุกคนเลยทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันฝากสละมาถึงพี่น้องทุกคนเลยนะครับขอบคุณขอบใจนะครับมากๆเลยเยอะๆเลยที่พี่น้องทุกท่านได้เดินทางไปให้เกียรตินะครับเป็นแขกในงานวันนั้นผมเองต้อนรับพี่น้องได้อย่างไม่ทั่วถึงแล้วก็บกพร่องมากเลยวันนั้นเนื่องจากว่าแขกเยอะมากนะครับผมเองมีโอกาสเพียงแค่ต้อนรับเฉพาะพี่น้องที่ขึ้นไปรับประทานน้ำชามีบางช่วงนะครับช่วงมักริบถึงอิชานี่มีพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งต้องขึ้นมายืนรอบนโรงเรียนเพราะว่าเก้าอี้หรือโต๊ะที่เรารับรองน้ำชามันแน่นนะครับก็เป็นเพราะว่าพี่น้องเดินทางไปร่วมกันเยอะอันนี้ไม่ได้ตำหนินะว่าไปทำไมกันเยอะอยากให้ไปเยอะๆแล้วก็ปีหน้าขอให้ไปแบบนี้อีกผมจะได้วางแผนนะครับเพื่อเราเปิด2อาคารเลยเพราะอาคารปัจจุบันที่เราใช้เป็นอาคารแรก อาคารหนึ่งเดี๋ยวปีหน้านะครับอาคารหลังนี้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะได้เปิดใช้นะครับแล้วก็ใช้ ชั้นอเนกประสงค์ชั้นล่างนะครับห้องประชุมพิเศษ ต้อนรับพี่น้องนะส่วนพี่น้องจะมาเป็นครอบครัวจะมาเป็นเฉพาะมุสลิมีนมุสลิมะเดี๋ยวเราจะบริหารอีกทีหนึ่งเพื่อความเหมาะสมแต่ว่าวันนั้นคนเยอะมากนะครับเก้าอี้ของโรงเรียนเป็นเก้าอี้แบบนี้นะของโรงเรียนสีเขียวใน800ตัวเก้า อี้น้ำเงินของสีน้ำเงินของมูลนิธิอีกประมาณสัก 4-500 ตัวนะครับแล้วเราก็ไปขอยืมเก้าอี้ของมัสยิดนูรุนจันนะห์ที่บึงขวางมาอีก900ถึง 1,000 ตัวนะครับปรากฏว่าไม่พอนะพี่น้องแน่นมากจนกระทั่งช่วงมักริบนี่พี่น้องขึ้นมาขอกินน้ำชาขึ้นมาขอดื่มน้ำชานะครับเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมร้านมันไม่มีที่นั่งนะร้านไม่มีที่นั่งหลายคนยืนนะยืนถือจานอาหารถาดอาหารรอเพื่อที่จะให้พี่น้องอีกส่วนหนึ่งได้ลุกนะครับแล้วก็มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจก็คือพี่น้องที่ไปงานมรดกส่วนใหญ่เป็นพี่น้องที่ตั้งใจไปฟังบรรยายนะครับพอไปแล้วก็จะนั่งค่อนข้างจะยาวนะครับจนกระทั่งคืนนั้นเที่ยงคืนกว่านะฮาซันนะครับพี่น้องยังไม่กลับเลยในขณะที่ในละแวกใกล้เคียงที่เขาจัดงานเนี่ย4 ทุ่มนี่เขาดับไฟถนนกันหมดแล้วนะแต่ของเราอัลฮัมดุลิลละห์ยันเที่ยงคืนก็ขอบใจพี่น้องทุกท่านนะครับแรงบริจาคอาจจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน นะครับแบงค์ร้อยแบงค์20แบงค์50นี่เยอะมากเลยแต่ซองเราได้น่าจะค่อนข้างครบนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องยังมีน้ำใจให้กับโรงเรียนน้ำใจให้กับมูลนิธินะไม่เป็นไรบริจาคมากบริจาคน้อยไม่สำคัญแต่เราต้องการความร่วมมือนะครับจากพี่น้องฉะนั้นทุกครั้งที่โรงเรียนจัดงานก็ได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านฉะนั้นผมอดไม่ได้ที่จะต้องขอดุอาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพี่น้องให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านอย่าเจ็บอย่าไข้อะไรรุนแรงก็แล้วกันเจ็บไข้เป็นเรื่องปกติแต่อย่าเจ็บแบบสาหัสสากันรุนแรงนะต้องเข้าหาหมอต้องผ่าตัดมันเป็นบททดสอบของอัลเลาะห์ยังไงเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยอยู่แล้วแหละแต่ขอให้เจ็บไข้ธรรมดาพอขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่มีบารอกะห์แล้วก็มีความเพิ่มพูนขอให้มีโอกาสทําอามัลอิบาดะห์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่นะครับแล้วก็ขอให้ลูกหลานทุกคนเนี่ยวันนี้มีเด็กเล็กๆมาหลายคนขอให้เยาวชนนะลูกหลานบุตรธิดาของเราทุกคนเป็นลูกหลานที่ซอเลาะห์ของพวกเราว่านอนสอนง่ายเรียนหนังสือเก่งๆถ้าเป็นลูกหลานผู้ชายขอให้ไปเรียนมะดีนะห์ทุกคนเลยเอามั้ยอามีนนะขอให้ไปเรียนมะดีนะห์
ถ้าเป็นลูกสาวก็ขอให้เป็นคนที่ช่วยเหลือทำงานศาสนานะครับเราจะได้สบายนอนกินความดีของพวกเขาไปตลอดเพราะนี่คือสิ่งที่เราสร้างไว้ด้วยตัวของพวกเราเองกลับเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับวันนี้คุยเรื่องสอบัตเรื่องความอดทนนะครับให้พี่น้อง ได้เข้าใจได้รู้จักคำว่าสอบัตคำว่าอดทนในมิติทางศาสนาของเรานะครับแล้วก็อาจจะหยิบยกตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาที่เป็นเรื่องราวของคนดีในยุคอดีตนะครับเพื่อมาเล่าแล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องนะครับได้เห็นถึงความสอบัตอดทนของพวกเขาที่พวกเราเนี่ยนะครับถ้าจะพูดแล้วนะผมไม่ได้ดูถูกตัวผมเองหรือดูถูกพี่น้องแต่นี่คือเรื่องจริงว่าความสอบัตความอดทนของพวกเราความอดกั้นของพวกเราเนี่ยเทียบไม่ได้แม้กระผีกหนึ่งของพวกเขานะครับเทียบไม่ได้เลยเนี่ยเอาของพวกเราเนี่ยมาตำปนกันแล้วปั้นใหม่นี่สู้ก็ไม่ได้นะแต่ว่าเราเอาเรื่องดีๆของพวกเขามาเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อที่เราจะได้ใกล้ชิดกับพวกเขานะครับสารับของพวกเราบรรดานบีบรรดาซอฮาบะที่มีเรื่องเล่าดีๆที่น่าสนใจอ้าวรู้จักคำว่าซอบัตไหมครับบ้านใครมีซอบัตมั่งฮะบ้านใครมีมั่งมันเป็นยังไงซอบัตเป็นโลเป็นก้อนเป็นยังไงพี่น้องลองช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ระเบิดทีเดียวเลย เก็บเอาไว้ไงนะพอนั่นก็ระเบิดออกมาเลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์มาซาอันนี้คือหนึ่งคำอธิบายนะว่าซอบัตในมุมมองของฮัดยาเนี่ยนะว่าหมายถึงการที่เวลาเราพบเจอปัญหาใครมารุมเรามาว่าอะไรเราก็เงียบซอบัตอดท่านอดกั้นอดทนอันนี้หนึ่งคำอธิบายพี่น้องมุสลิมท่านอื่นมีไหมครับซอบัตคืออะไรมันเป็นยังไงมันเป็นฟองน้ำหรือเปล่าหรือเป็นอะไรอันนี้เขาเป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรมพี่น้องทางด้านหลังมีไหมซอบัตคืออะไรนี่ถ้าบอกให้เล่าเรื่องสูตรก๋วยเตี๋ยวที่เปิดเลยเนี่ยนะทำเค้กทำยังไงโอ้ยเล่าได้3วัน8วันเลยเอ้าเร็วช่วยกันเล่าอ่ะนี่ก็ได้เดี๋ยววันนี้มีขนมมาเดี๋ยววันนี้มีขนมมาอับดุลฮากีมอิหม่ามอับดุลฮากีมครับอย่างเดียวเลยพี่น้องลองอธิบายเราเข้าใจเรารู้จักคำว่าซอบัตซึ่งคำนี้เป็นคำในศาสนาของเรามันไม่ได้เป็นคำที่เป็นวัฒกรรมอะไรหรูหราสวยหรูอะไรหรอกแต่มันเป็นอะไรมันเป็นคำที่มันฉายภาพถึงความเป็นมุสลิมของเราได้ฉายภาพของความเป็นคนที่มีศีลธรรมมีคติธรรมที่ดีได้นะฮะยะบอกมันคือความอดกั้นความอดทนเวลามีปัญหาใครเข้ามาต่อว่าต่อขานเราก็สบัดอดทนอดกั้นไม่ต่อปากต่อคำกับเขาไม่โมโหโทโสใช่ไหมครับไม่บันดาลโทสะอะไรออกมานี่คือความสบัดรูปแบบหนึ่งหรือลักษณะหนึ่งอ้าวมีสบัดอื่นอีกไหมฮะ อันนี้คือไม่พูดไม่ตอบโต้บางคนเนี่ยบางนั่นแหละละหมาดคือการสอบัตอิหม่ามอันนานๆไงนะไอ้ว่ามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์สอบัตเหมือนกับที่นบีเคยแนะนำใช่ไหมครับเวลาอาบน้ำละหมาดโอ้โหอากาศหนาวเหลือเกินเย็นน้ำเย็นเจี๊ยบเลยแต่เราก็ยังอดทนที่ละหมาดได้ไม่ปิปากบ่นเลยไม่อะไรเลยนี่สอบัตในเรื่องของการทำอามันอิบาดะอ้าวมีสอบัตเรื่องอะไรอีกอันนี้คือสอบัตในเรื่องที่เป็นปัญหาที่มาประสบกับตัวเราอันนี้สอบัตในเรื่องของอิบาดะมีสบัดในมิติอื่นอีกไหมครับยังไงนะได้ยินเสียงนิดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สบัดไม่ไปหาหมอปวดนอนร้องโอ้ยโอ้ยงั้นนะไม่ไปหาหมอนี่สบัดไหมอ๋อไม่บ่นไม่ตัดพ้อไม่ตีโพยตีพายอ้าวอันนี้ก็ใช่หรือใครเป็นอะไรโดนรถชนนะหรือว่ามีคนเจ็บคนป่วยคนตายที่บ้านลูกเสียพ่อแม่เสียชีวิตเราก็ซอบัตอดทนอันนี้คือซอบัตในรูปแบบที่หลากหลายที่แต่ละคนเข้าใจว่าเป็นมิติหนึ่งที่สามารถแสดงออกถึงความซอบัตความอดทนอดกั้นได้นะครับแต่ว่าในภาพรวมซอบัตเขาคือการรู้จักระงับยับยั้งความรู้สึก
การที่เรารู้จักระงับยับยั้งความรู้สึกทั้งในเรื่องที่ดีและในเรื่องที่ไม่ดีให้เป็นปกติให้ได้เข้าใจนะเรื่องดีถ้าเราแสดงจนเวอร์ไปฮ่าฮ่าฮ่านี่แสดงว่าไม่รู้จักระงับยับยั้งแหละฉะนั้นคับซุนนัฟการที่เรารู้จักระงับความรู้สึกอารมณ์ส่วนตัวของเราที่จะประพฤติที่จะแสดงออกในแนวทางใดในลักษณะใดก็แล้วแต่ทางพฤติกรรมเนี่ยให้อยู่ในความพอดีให้ได้นะอย่าให้มันเกินอย่าให้มันเวอร์อย่าให้มันเยอะจนกระทั่งบางทีนี่คนเขาว่าเยอะละเยอะเยอะรู้จักเยอะไหมเยอะนะตลกทะลึ่งเยอะไปก็ไม่ดีเกินงามก็เรียกเกินงามฉะนั้นคําสอบัตของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางทีคนเขามาพูดอะไรขำๆเราอ่ะขำๆเราเนี่ยขำๆให้เราได้ยินบางทีเราอดไม่อยู่ฮ่าฮ่าฮ่าลั่นเลยนี่แสดงว่าเราไม่รู้จักระงับยับยั้งอารมณ์ถึงแม้จะเป็นหัวเราะดีไหมหัวเราะเยอะๆจะได้อายุยืนเราอยากอายุยืนก็หัวเราะเยอะๆแต่มันคืออะไรฮะมันคือสิ่งที่เกินงามที่หลักการศาสนาไม่เห็นควรให้ปฏิบัติแบบนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านหัวเราะนี่เคยได้ยินไหมฮะดิษนบีบุคอรีรายงานนบีหัวเราะหงายหลังตึงลงไปเลยเงี้ยมีไหมมีไหมฮะพวกเราหัวเราะจนกระทั่งบางทีจะขาดใจเคยไหมลองเนี่ยลองพูดอะไรสักอย่างนะโอ้ยขำจนกระทั่งอะไรจนเหนื่อยจนหอบเลยนี่แสดงว่าเราไม่รู้จักระงับยับยั้งความรู้สึกในการแสดงออกทางพฤติกรรมออกมาถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ใครก็บอกไม่ถึงก็น่าเกลียดน่าชังอะไรหรอกแต่สำหรับอิสลามของเราถือว่าเกินงามฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ซอฮาบะห์รายงานนบีเวลาท่านดีใจท่านชื่นใจท่านยิ้มแค่เห็นอะไรฟันแค่นี้ตรงเลยเขี้ยวหมามาซี่นึงอะเคี้ยวแหลมๆเนี่ยนบียิ้มกันเนี่ยนบีไม่เคยเห็นลิ้นไก่เคยเห็นลิ้นไก่ใครมีไก่ไม่มีแต่พวกเราละฮะซันฮ่า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 หกหกหกไปอีกเลยห้าเลยพวกเราเนี่ยฮะฉะนั้นหลายอย่างเราก็รักษาให้อยู่ในมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันมีผลกระทบกับความรู้สึกของเราเรื่องเศร้าเนี่ยอันนี้ระงับยับยั้งยากมากเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะเรื่องโศกเศร้าเรื่องเสียใจเราต้องระงับยับยั้งให้ได้ให้มันเป็นปกติที่สุดเพราะการอยู่ในทำให้เรียกว่า ทำให้บรรยากาศที่มันเศร้าหรือไม่เศร้าก็แล้วแต่ให้เป็นปกติที่สุดนั่นคือการแสดงถึงความยินดีและการยอมรับต่อกฎกฎัดของอัลลอฮ์ได้แต่ถ้าเราเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาแล้วเราโวยวายตีโพยตีพายนี่แสดงว่าเราเนี่ยนอกจากเสียใจการเสียใจไม่ผิดปกติอะไรแต่ถ้าเสียใจจนเกินงามมันเท่ากับเราแสดงออกถึงความไม่เต็มอะไรเต็มอกเต็มใจหรือไม่สามารถที่จะรับสภาพกับกดกดัดของอัลลอฮ์ได้นั้นการที่เรารู้จักก็ได้ละก็ประคับประคองตัวของเรานะยามมีความสุขยังมีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ แล้วให้มันอยู่ในกรอบที่หลักการศาสนาอิสลามอนุมัติหรืออนุญาตเนี่ยเราจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าอะไรนิ่งที่สุดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ตื่นตูมกับเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นงั้นเราก็ดูสิ่งที่เป็นชีวประวัติของรอซูลความประพฤติของรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์เวลาซอฮาบะห์เขาดีใจในการชนะสงครามมีไหมครับเข้ามาชัยโยโหฮิวอะไรกันมีไหมจัดฉลอง3วันในขณะที่ฝ่ายตรงกันข้ามกับรอซูลนะครับอย่างในสงครามบะดัรสงครามบาดัดนะ และในช่วงสงครามอูฮุดก็เหมือนกันกองทัพฝ่ายมุสลิมนะอย่างในสงครามบาดัดเนี่ยกองทัพฝ่ายมุสลิมมีอยู่เพียงแค่300กว่าคนเท่านั้นเองหยิบมือเดียวเมื่อเทียบกับกองทัพฝ่ายมุชริกีนที่มีมากกว่า2เท่าพันกว่าอ่ะใครน่าจะชนะกองทัพฝ่ายศัตรูใช่ไหมครับฝ่ายมุชริกีนน่าจะมีโอกาสชนะทำให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยย่ำใจชะล่าใจรู้ไหมครับเขาบอกมูฮัมหมัดนะกองทัพของมูฮัมหมัดนะมีแค่พระมีแค่พลัวมีพระมีพลัวเพราะนบีออกไปไม่ได้มีเจตนาจะไปทำสงครามนบีออกไปเพื่อที่จะไปอายัดกองคาราวานอายัดทรัพย์สินใช่ไหมครับเพราะนบีถูกขับถูกในประเทศถูกขักผักใสไล่สนออกมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเนี่ยมีอะไรมานบีมาอะไรไม่มีอะไรเลยซอฮาบะห์ที่ชื่ออบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุดูแลช่วยเหลือท่านรอซูลมาตลอดรอซูลมามือเปล่าๆคนจีนสมัยก่อนที่เขาหนีมาแล้วก็มาอาศัยประเทศเราอยู่เนี่ยเขายังมีอะไรเขายังมีเรือสำเภาเขายังมีเครื่องอะไรเครื่องปั่นดินเผามีนู่นมีนี่มาจนที่สุดยังมีเสื่อผืนหมอนใบนบีมีอะไร
ไม่มีอะไรเลยวันที่นบีออกนบีมามือเปล่าๆอบูบักรกับรอซูลไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมจัดการให้ทุกอย่างเลยอบูบักออกให้รอซูลทุกอย่างเลยใช่ไหมครับนบีนึกถึงซอฮาบะห์นึกถึงตัวท่านครอบครัวของคนอื่นที่อยู่ในสถานะที่ลำบากเพราะโดนชาวมักกะห์ยึดไว้หมดเลยมีอะไรก็แล้วแต่ชาวมักกะห์ยึดหมดเลยนบีจึงปรึกษากับบรรดาซอฮาบะห์เอางี้มั้ยกองคาราวานของนบีซุฟยานกำลังจะล่องมาเราโดนชาวมักกะห์ยึดไว้หมดเลยบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองเรียกสวนอะไรนะเราไปยึดอะไรมาไปยึดหรือไปอายัดดีกว่านะเพราะเราโดนนะไปเอากองคาราวานทรัพย์สินที่เป็นสินค้าของชาวมักกะห์เอามาอะไรเอามาทดแทนที่เราโดนยึดไปซอฮาบะห์เห็นด้วยอ้าวแล้วเรามีอะไรเราไม่ได้ไปทำสงครามเราไปยึดกองคาราวานไม่ใช่ปล้นสะดมนี่เราไปยึดเฉยๆมีพลั่วมีพระมีมีดมีจอบมีเสียมมีอะไรเท่านั้นมีม้าไป 2-3 ตัวเท่านั้นเองแล้วก็มีอูฐจำนวนหนึ่งที่วางแผนไว้ว่าเพื่อจะไปขนสินค้ากลับมาเราซื้อไม่มีอะไรเลยแต่ชาวมักกะห์พอรู้ว่านบียกพาคณะพากองทัพไปเพื่อที่จะไปสกัดเนี่ยนะเขาจัดทัพมาจากไหนเลยจากมักกะมา 1,000 คนพลทหาร 1,000 นายมาเพื่อที่จะมาปราบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพรรคพวกสมัครพรรคพวกเพราะอะไรเขาบอกขืนปล่อยเดี๋ยวมุฮัมมัดกำเริบเหิมเกริมมากยิ่งขึ้นนี่เพิ่งจะหนีออกมาจากมักกะได้ไม่เท่าไหร่เลยนี่เริ่มแล้วละเริ่มจะไปปล้นสะดมกองคาราวานแล้วเขามองตรงกันข้ามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอะไรเลยใช่มั้ยครับแต่รอซูลไปวันนั้นเราซูลไปใช้อะไรใช้ความอะไรล่ะความสบัดความอดทนในสถานการณ์ที่มันเสี่ยงต่อการที่จะเพียงพร้ำหรือพ่ายแพ้มากๆเลยแต่เราซูลได้กำลังใจนะครับซอฮาบะห์ทุกคนมีอะไรมีกำลังใจอดทนอดกลั้นถึงแม้นะครับใครเขาจะบอกว่าอย่าไปสู้เลยแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแม้กระทั่งในสงครามบาดาลมีในสงครามอุฮุดกองทัพของฝ่ายมุสลิมีนจำนวนหนึ่งหักหลังนบีได้พันกว่าคนพอวางแผนจะออกไปเท่านั้นแหละเดินไปยังไม่ทันถึงกลางทางเลยใช่ไหมครับหัวหน้ามุนาฟิกีนหักหลังแล้วพวกเราปล่อยให้มุฮัมมัดไปตายดีกว่าพวกเราถ้าออกไปเราก็สู้เขาไม่ได้งั้นเรากลับหนีเข้าเมืองนบีสู้ต่อไหมครับนบีสู้ต่อซอฮาบะห์สู้ต่อฉะนั้นในแต่ละสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่เป็นความสบัดความอดทนความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะมันทำให้เราสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นหัวข้อของการบรรยายในค่ำคืนเนี่ยสบัดไม่ใช่แค่ต้นทางนะคือต้นทุนของเราเลยนะครับต้นทุนของเราและก็ต้นทางของเราด้วยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพวกเรางั้นเรื่องของสบัดเนี่ยจากที่ฮัดยาบอกที่บังบอกสบัดไม่ใช่แค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องปัญหารุมเร้าชีวิตของเราแม้กระทั่งเรื่องของอิบาดะห์ก็เป็นศอบัตฉะนั้นตัวศอบัตเองจึงเป็นอิบาดะห์ตัวศอบัตเองจึงเป็นอิบาดะห์งั้นสรุปในเบื้องต้นก่อนว่าศอบัตก็คือการที่เรารู้จักระงับยับยั้งอารมณ์ความรู้สึกหรือระงับยับยั้งชั่งใจในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในทางที่ดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นปกติให้มันนิ่งให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเรานิ่งได้นั่นคือการที่เราตะรอดดีก็คือการที่เรารับสภาพกับกอดอกอดัดและพระประสงค์ของอัลลอฮ์ในทุกลักษณะในทุกรูปแบบผมจำได้ว่าผมเคยมาบรรยายที่นี่แล้วยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังบางอย่างบางเรื่องเนี่ยแค่คำพูดเล็กๆน้อยๆของเรานี่แหละแต่มันทำให้เราอะไรสามารถตกมุรตัดได้เลยเพียงแค่เราอะไรเราพูดหลุดปากออกไปด้วยความรู้สึกง่ายๆของเราผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องใช่ไหมไหนเมื่อกี้เด็กคนไหนเสื้อเขียวสรงเขียวหายไปเลยนะเอาเสื้อเขียวแทนเนี่ยเสื้อเขียวอายุเท่าไหร่เด็กเสื้อเขียวเนี่ยซูเปอร์แมนเนี่ย2 ขวบครึ่งเนี่ยคืนเนี่ยมานั่งเรียนมากับพ่อกับแม่กับโต๊ะกับแชร์ใครเห็นก็ลูบหัวใครเห็นก็น่ารักขอให้โตมาเป็นเด็กดีนะพรุ่งนี้เช้าสมมุตินะอย่าให้เป็นกันเลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเอานี่เรื่องอื่นโดนรถเฉียวสมมติเอาแค่โดนรถเฉียวไปตกน้ำตกท่าอะไรก็แล้วแต่มาถึงก็เสียชีวิตนะสมมติอัลลอฮ์ไม่น่าเป็นอะไรเลยคูบาสมาเนี่ยกลับไปพวกนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคูบาสละหมาดที่ไหนอันกุบรอนี่มั้ยละหมาดที่ไหนดาริสสลาม
ดารุตดาริสดาริสสลามอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคูบาตกลับไปสู่อายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเจ้าภาพจะจัดละหมาดงั้นอัลลอฮ์เมื่อคืนมายังมาฟังบรรยายอยู่ดีๆเลยไม่น่าตายเลยพูดได้ไหมเขาพูดกันไม่น่าตายเลยไม่น่าเป็นอะไรเลยเนี่ยคำพูดแค่เนี้ยนี่เรายังไม่ได้ตีโพยตีพายหรือโวยวายอะไรสักอย่างนึงแต่คำพูดนี้มันสะท้อนหรือสื่อให้เห็นถึงอะไรครับเราเนี่ยยังไม่ได้ศรัทธาในเรื่องกอดอกอดัดของอัลลอฮ์อย่างถูกต้องแค่คำพูดแค่เนี้ยเพราะอะไรอ่ะเราบอกว่าไม่น่าเนี่ยไม่น่าแปลว่าไม่ควรไม่เหมาะใช่ไหมไม่น่าไม่ควรไม่เหมาะคุบาตไม่น่าตายเลยใครเป็นผู้ให้ตายอัลลอฮ์เหมือนกับคำพูดนี้กำลังสื่อให้ให้สื่อออกมาทางวาจานะเหมือนกับเรากำลังจะนึกหรือพูดว่าอัลลอฮ์ไม่ช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยอัลลอฮ์ของเราเนี่ยคนอยู่ดีๆไปให้เขาตายได้ยังไงจริงไหมบังฟาริดใครไม่รู้เรื่องฮะเราน่ะสิไม่รู้เรื่องทะลึ่งเรานั่นแหละไม่รู้เรื่องอัลลอฮ์ทรงอะไรทรงรอบรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรแค่ไหนอัลลอฮ์กำหนดอายันริสกีให้มาแค่ตรงนี้คูบาตก็อยู่ได้แค่ตรงนี้แต่เราน่ะในความรู้สึกของเราคูบาตน่าจะอยู่เดือนสัปดาห์ต่อไปเดือนต่อไปจะได้มาร่วมกิจกรรมอีกแต่ความรู้สึกของเราในขณะนั้นแค่บอกว่าไม่น่าตายเลยนะแค่นี้นะไม่น่าชนเลยไม่น่าไอ้นั่นไม่น่าไอ้นี่แค่นี้นะถ้าเราก็รีดอเราเต็มใจกับกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงครับฮะเราจะไม่พูดคำพูดแบบนี้งั้นมันมีหะดีษอยู่แบบหนึ่งแต่นักวิชาการเขาวิจารณ์ว่าเป็นหะดีษดออีฟในหะดีษยาวพอสมควรเดี๋ยวผมจะเอาเฉพาะใจความของอัลลอฮ์บอกหะดีษกุดซีนะหะดีษกุดซีแปลว่าหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานถ่ายทอดเป็นคำพูดของอัลลอฮ์โดยตรงโดยไม่ผ่านญิบรีลเลยนะครับนบีอยู่ดีๆก็กอลันลอฮูตะอาลาอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งมีราชองค์การมาแบบนี้นะนี่เรียกหะดีษกุดซีอัลลอฮ์บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือในบางรายงานลาอิลาฮะอิลลาอานะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากใครนอกจากข้านอกจากฉันเท่านั้นนอกจากเราเท่านั้น เราสนุนฮะดิษกุดซีนะอัลลอฮ์บอกว่ามัลลัมยุมินบิกอดออีบุคคลใดที่ไม่อะไรครับไม่รีดอไม่ศรัทธาไม่เต็มใจต่อกอดอกอดอก็คือการประกาศสั่งให้เป็นไปตามสภาวะการต่างๆอ้าวคนนี้พอถึงอายันอัลลอฮ์บอกจงตายมาลิกะไปจัดไปเก็บวิญญาณนะอ้าวคนนี้ได้เวลาถึงเวลาคลอดเวลากำเนิดอ้าวมาลีกาไปจัดการให้เรียบร้อยนะคนนี้ได้เวลาอย่างนั้นอัลลอฮ์ให้อะไรให้มาลีกาไปทำตามคำประกาศสิทธิ์ของพระองค์ใครที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาในคำประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบที่อะไรประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกในตอรอซูลบอกว่ามัลลัมยะรอดอหรือลัมยุมินบิกอดออีวะลัมยัสบิรอะลาบะลาอีและไม่รู้จักที่จะสบัดอดทนอดกั้นระวังคำพูดคำจาอะไรก็แล้วแต่เวลามีบาละบททดสอบของอัลลอฮ์ไม่รู้จักที่จะสบัดอดทนกับบททดสอบของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้โดนนั่นโดนนี่โดนนิดโดนหน่อยที่เป็นบาลาโวยวายตีโพยตีพายนะครับอันนี้ไม่สบัดไม่อดทนกับบททดสอบของอัลลอฮ์วะลัมยัชกุรอะลานะมาอีแล้วก็ไม่เคยจดจำบนบุญคุณของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เนี่ยมาก็ไม่เคยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮ์ให้อะไรมาไม่เคยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าฟ้าของฉัน7ชั้นแผ่นดินของฉันอีก7ชั้นใสหัวออกไปให้พ้นเลยเพราะอะไรอ่ะวัลยัตลุบร็อบบันซีวายะไปหาพระเจ้าอื่นสิก็ในเมื่อเราไม่เต็มใจกับอัลเลาะห์สักอย่างนึงกอดอของอัลเลาะห์เราก็ไม่เชื่อไม่ยอมรับอัลลอฮ์ให้อะไรมาไม่เคยสำนึกของอัลลอฮ์สักครั้งหนึ่งสักนิดหนึ่งไม่เคยขอบคุณอะไรเลยอัลลอฮ์ให้เจอบาลอนนิดๆหน่อยๆโวยวายไอการโวยวายคือการอะไรต่อต้านอัลลอฮ์ต่อต้านไหมต่อต้านเลยสมมติผมใช้ให้พี่น้องทำครูใช้นักเรียนทำอะไรสักอย่างแล้วนักเรียนไม่ทำตามเท่ากับนักเรียนดื้อเราเรียกนักเรียนดื้อใช่ไหมครับถ้าเป็นคนที่อยู่ในปกครองเขาเรียกต่อต้าน
ถ้าเป็นทหารเขาเรียกปฏิวัติอ้าวอัลลอฮ์บอกศรัทธาก็ไม่ศรัทธาขอบคุณก็ไม่ขอบคุณซอบัตอดทนอะไรไม่มีเลยอวยวายอย่างเดียวงั้นแผ่นดินของอัลลอฮ์ก็อย่าอยู่ฟ้าของอัลลอฮ์ก็อย่าซุกหัวไปไหนก็ไปเลยบางคนนี้จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยลงถ้ำไหมลงไปชั้นบาดาลอมุดไปชั้นบาดาลเอาชั้นบาดาลของใครของอัลลอฮ์เอาขึ้นไปเวหาฮะเอาอยู่ใต้พระห่มบางคนนี้ห่มพระห่มไม่มิดเลยฮะอัลลอฮ์บอกว่ายัตลุบรบบันสีวายไปหาพระเจ้าอื่นใหม่ก็แล้วกันในเมื่อไม่ศรัทธาไม่ให้ความสำคัญกับเรานี่อัลลอฮ์บอกเลยเวลามีภัยบาลอแล้วไม่สอบัตเนี่ยการไม่สอบัตคือการไม่ยอมรับกอดอกอดัตของอัลลอฮ์งั้นผมบอกเนี่ยแค่เนี่ยพอบอกว่าไม่น่าตายเลยไม่ทำไมถึงพูดออกมาแบบนี้ไม่น่าทำนั่นไม่น่าทำนี่เหมือนกับอัลลอฮ์นี่ช่างไม่รู้อะไรควรไม่ควรแต่เราไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ภาษาทางอะไรทางปากทางสายตาทางความรู้สึกเนี่ยมันสื่อออกมาแบบนี้ถึงแม้เราจะบอกเราไม่ได้คิดอะไรเขาก็พูดกันทั่วไปนั่นแหละแต่การพูดกันทั่วไปนี่แหละแต่มันมีผลกระทบกับเสถียรภาพอะกีดะห์ของพวกเราตกลงแล้วซอบัตนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บปัญหารุมเร้าต่างๆแต่ซอบัตนี่คือตัวอิบาดะห์ด้วยแล้วซอบัตในเรื่องอะไรด้วยอิบาดะห์ใช่มั้ยครับฉะนั้นซอบัตนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเราเห็นนะครับว่า อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงใช้อิสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตุนั้นกุรอานจงซอบัตอิสบิดเนี่ยจงซอบัตเลยวะซอบิรูถ้าซอบัตไม่ได้ก็ต้องพยายามซอบัตให้ได้มากสมมุติเราซอบัตมันได้ไม่เต็มที่มันหลุดบ้างพอเราหลุดปุ๊บต้องดึงกลับมาให้ได้พยายามไม่ใช่พอสติแตกแล้วทีนี้เลยตามเลยไม่ได้ต้องสมมุติว่าบางเรื่องเนี่ยเราสบัดได้สัก 80% มั้ยถ้าทำได้สัก 80% รักษา 80% ตรงนี้ถึงแม้มันจะเสียหายแค่สัก 20% แต่เราอย่าให้เสียหายทั้ง 100% ไอ้20ก็เสียไปแล้วต้องรักษา80ตรงนี้เอาไว้ให้ดีฉะนั้นสบัดอดทนให้ได้ถ้ามันอดทนเต็มที่ไม่ได้ที่สุดไม่ได้แบบ 100% เลยก็จงสบัดให้ได้มากที่สุดถึงแม้จะต้องเครตซอบุตก็คือแซงทำเป็นสบัดก็ต้องทำเพื่อให้เรารู้ว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ให้ได้ถึงแม้จะต้องฝืนแค่ไหนก็ต้องพยายามทำความรู้สึกเสียใจเนี่ยมีไหมครับมีอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซอฮาบียะห์ผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียลูกชายของเธอใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านไปเนี่ยนะครับท่านเสด็จดำเนินไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนาะนั่งร้องไห้อยู่เนี่ยรอซูลุลลอฮ์บอกแม่นางเป็นอะไรล่ะเขาบอกว่าลูกอะไรลูกตัวยังนิดเดียวเองเสียชีวิตรอซูลบอกเอานะเธอซอบัตนะเธออดทนนะและหวังในผลบุญของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงเกิดอะไรขึ้นฮะหันมาก็แวดเลยใครลองทำนะฮะตะวาดออกไปเลยไม่โดนกับท่านไม่ท่านอะไรท่านไม่เข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ที่สูญเสียลูกหรอกไม่เคยมีโอ้โหเนี่ยมาแล้วมาแล้วนะนี่นายมาพรีเซนต์ข้างหน้าเลยนั่นเนี่ยนี่ถ้าเป็นผู้ชายนะฮัสซันจับเลยนะนี่แบบนี้ตัวท่านไม่โดนเองท่านไม่รู้หรอกรู้ได้ไงนบีไม่เคยโดนเองนบีมีลูกกี่คนอันนี้ถามความรู้พื้นฐานนะนบีมีบุตรและธิดากี่คนมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ฮะญะฮ์เท่าไหร่นะให้ทายให้ทายหรือ7หรือ6เอาแน่ๆเลย7มาชาอัลลอฮ์คุบาส7คนบังอุไซนีฮะอับดุลฮากีมกี่คน8คนฮากีมมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ฮากีมอิมามฮากีมบอก8คนผมให้พี่น้องเดี๋ยวลองช่วยกันทบทวนความรู้รอซูลมีลูกกับภรรยาคนเดียวที่ชื่อท่านหญิงคอดียะมีบุตรธิดาร่วมกันทั้งหมด6คนใช่ไหมครับมีอุมมุกุลซูมีไซนับแล้วก็ฮะฟาติมะคนเล็กก่อนเนี่ยรุกอยยะอุมมุกุลซูมไซนับรุกอยยะแล้วก็มาฟาติมะอิจู4คนผ
ผู้ชายอีกสองคนชื่อกอเซมกับไม่ใช่ฮะกอเซมกับอับดุลลอฮ์กอเซมกับอับดุลลอฮ์นะกอเซมรวมเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยชายสองหญิงสี่เป็นหก แล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีทาสหญิงอีกคนนึงชื่อมารียะเป็นชาวอียิปต์นะครับแล้วก็มีลูกเด็กกันอีกหนึ่งคนชื่ออิบรอฮีม ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จริงไงไม่รู้ตัวท่านไม่โดนเองไม่รู้หรอกที่ไหนได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียลูกตั้งแต่เล็กๆผู้ชายเนี่ยเสียหมดเลยกอเซมก็เสียตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมครับอับดุลลอฮ์ก็เสียตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมครับรุกอยะเสียก่อนอุมุกุลซูมไซนับรุกอยะเนี่ยเสียหมดเลยตั้งแต่รอซูลยังมีชีวิตอยู่ท่านหญิงฟาติมะห์เหลือคนเดียวเหลือท่านหญิงฟาติมะห์คนเดียวรอซูลเสียชีวิตไปแต่พออีก6เดือนฟาติมะห์ก็เสียชีวิตตามครอบครัวของรอซูลไม่เหลือใครสักคนนึงผู้หญิงคนนี้ตรงที่ว่าเธอไม่รู้ไงตอนนั้นกำลังอยู่ในอารมณ์ที่กำลังเสียใจเลยหันไปดุรอซูลท่านไม่โดนเองท่านไม่รู้หรอกรอซูลเป็นไงครับเฮ้ยสาจะไม่เข้าท่าแล้วรอซูลไปเลยใช่ไหมครับเพราะน้ำเชี่ยวอย่าเรือไปขวางกำลังโมโหกำลังอารมณ์แบบนี้นะอย่าไปต่อปากต่อคำนะปล่อยให้เขาสงบไป ปล่อยไปก่อนพอสักพักหนึ่งมีคนมาคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยรู้เปล่าที่ไปตวาดไปดุไปแวดใส่ไม่ได้แก้ใครนั่นนะรอซูลเลยนะผู้หญิงคนนี้ทำไงครับได้สติทันทีเลยรีบวิ่งตามกวดไปหาใครไปหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลไม่ได้ตั้งใจเลยตอนนั้นกำลังอะไรอยู่กำลังอยู่ในภวังค์ในอารมณ์ที่มันสูญเสียนะลูกเสียก็เลยระงับยับยั้งชั่งใจไม่ได้รอซูลบอกฉันไม่ตำหนินะฉันเข้าใจแต่ขอให้จำไว้ว่าโกรธครั้งต่อไปเนี่ยอินนามัสซอบรุอินดัสซอดมาติลูลาต้องระงับยับยั้งชั่งใจให้ได้และต้องระงับยับยั้งตั้งแต่วินาทีแรกเลยใช่ไหมครับต่อยเขาไปแล้วเพิ่งใจอะไรฮะเพิ่งมาคิดได้มันไม่ทันการฉะนั้นตอนที่รอซูลุลลอฮ์ขอดุอาให้นะเธอจงซอบัตนะแล้วเธอจะได้ผลบุญแต่นี้ทำไมซอบัตล่ะฮะมันไม่ได้ผลบุญอะไรเลยกลายเป็นโทษกลายเป็นอะไรเป็นผลบาปไปนะครับเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาระบายเหตุการณ์ของเธอนะปรับทุกข์กับรอซูลรอซูลช่วยขอดุอาให้หน่อยเพราะรอซูลนะขออะไรแล้วอัลเลาะห์รับมั้ยอัลเลาะห์รับมุสตะยับหนูนะป่วยเป็นโรคลมชักหมดป่วยเป็นโรคลมชักพอหนูป่วยปุ๊บขึ้นมาเนี่ยชักขึ้นมาเนี่ยเสื้อผ้ามันอะไรมันหลุดลุ่ยหมดเลยหนูก็อายรอซูลช่วยขอให้หนูหายจากโรคนี้ได้หน่อยได้มั้ยรอซูลบอกได้ถ้าฉันจะขอเดี๋ยวก็หายแต่ฉันแนะนำเธอว่าเอางี้ดีกว่าเธอสะบัดอดทนกับโรคของเธอแล้วเธอก็พยายามรักษาพยายามอะไรควบคุมพฤติกรรมของเธออ้าวถ้าเธอจะชักใช่ไหมเธอเริ่มรู้เดี๋ยวอาการจะชักรีบเข้าบ้านนะไม่ใช่มาอยู่ที่ถนนชักที่ถนนเดี๋ยวก็อะไรเดี๋ยวก็ผ้าเสื้อผ้ามันก็หลุดลุ่ยเอางี้ไหมถ้าเธอสะบัดและยอมรับในกอดอกอดัตที่อัลลอฮ์ให้เป็นเนี่ยนะเธอจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเธอเลือกเอาเธอเลือกอย่างไม่มีโรคหรือจะเลือกอย่างสวรรค์รู้ไหมผู้หญิงเลือกอะไรเพื่อผู้หญิงเลือกอย่างยอมรับสภาพมีโรคได้แต่ต้องได้สวรรค์นะรอซูลบอกโอเคได้สวรรค์รอซูลไม่ได้บอกโอเคไม่ใช่ฝรั่งนะเดี๋ยวรอซูลเป็นฝรั่งหรือเปล่ารอซูลบอกใช่เลยเดี๋ยวเธอต้องได้สวรรค์อย่างแน่นอนฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องกล้าที่จะสละอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเอาอะไรมาแลกฮะอะไรมาแลกซอบัตไงใช่ไหมครับสบัดอดทนวันนี้คนข้างบ้านมันเข้ามาบ่นมาว่านู่นว่านี่ทำยังไงฮะจ้าจ้าว่าเลยจ้าฉันจะสบัดจ้าฮะได้สักกี่น้ำฮะจะได้สักกี่น้ำฮะฮะอย่างสมัยก่อนใช่ไหมที่เขาเล่ากันน่ะในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนหนึ่งคนใดในขณะที่กำลังถือศีลอดอยู่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เพราะการถือศีลอดก็แปลว่าการระงับยับยั้งเหมือนกันระงับจากการกินการดื่มอารมณ์ความรู้สึกต้องการโมโหทั้งหลายเนี่ยพวกเนี้ยซอบัตให้ได้หมดเลยอดให้ได้เป็นการถือศีลอดรอซูลบอก
ฟอินซาบบาหูอาฮาดุนถ้ามีใครเข้ามาด่าทอเราขณะที่เรากำลังถือศีลอดฟัลยากุนให้ตอบกับเขาไปว่าฮะเขาด่าเราไอ้บ้าอีบออะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปว่ากับเขาไปว่าเขาคุณบ้าได้ไหมเขาว่าเราอีบ้าเราว่าเขาคุณบ้าไม่ต้องว่าอะไรสักอย่างหนึ่งจะสุภาพไม่สุภาพไม่ต้องว่าให้พูดเพียงแค่ว่าอินนีซออิมุนฉันกำลังแท้จริงฉันกำลังถือสิ้นอดอยู่ให้แก้บวชก่อนอย่างนั้นป่ะฮะกำลังถือสิ้นอดอยู่ฉันไม่ว่าอะไรหรอกเดี๋ยวให้แก้บวชก่อนมักระเรียบก่อนฉันเดี๋ยวเจอแน่อะอย่างนี้ซอบัตไหมไม่ใช่ซอบัตงั้นซอบัตต้องอะไรไม่โต้ตอบเก็บอารมณ์ให้ได้แล้วเอาโหสิให้เขาใช่ไหมได้เป็นผลบุญหมดเลยไม่โต้ตอบก็ได้เป็นผลบุญแล้วพอเอาโหสิให้เป็นไงครับได้ผลบุญอีกต่อหนึ่งดังนั้นการที่เราบางทีเราถูกอะไรถูกว่าถูกนู่นถูกนี่เยอะบางทีอารมณ์เรามันมีข้อจำกัด แต่เวลาถึงข้อจำกัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไปบันดาลโทสะตอบโต้ด้วยมันก็ไม่ได้กลายเป็นผลบุญถึงแม้เราจะบอกเป็นการปกป้องตัวเองก็ตามการใช้คำว่าปกป้องตัวเองยังไม่ใช่คำตอบยังไม่ใช่เหตุผลหรือความชอบธรรมที่เราจะไปตอบโต้กับเขาด้วยวิธีที่ไม่อะไรไม่สุขุมไม่รอบคอบหรือไม่มีขันติธรรมไม่มีหลักสอบัตใช่ไหมครับจะถูกมองทันทีเลยว่าไม่สอบัตอ้าวอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุฮะดีษซอฮีฮ์รายงานนะครับอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีคนมาต่อว่าต่อขานลามปามใหญ่โตเลยอบูบักนั่งเงียบรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาให้อบูบักร นะครับตอนนี้ชายคนนั้นน่ะไม่เลิกว่าอบูบักยิ่งว่ากว่าเก่าอีกใช่ไหมครับเพราะยิ่งว่าอบูบักยิ่งอะไรยิ่งไม่พูดอะไรทีนี้ได้คืบเอาศอกใหญ่เลยได้ทีขี่แพะไล่ว่าใหญ่เลยอบูบักทีนี้ทนไม่ไหวอบูบักลุกขึ้นตอบโต้พอลุกขึ้นตอบโต้เท่านั้นแหละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุกหนีเลยซึ่งไม่ใช่วิสัยของรอซูลอบูบักคือพระสหายที่อะไรสนิทที่สุดแล้วรอซูลอยู่เคียงบ่าเคียงไหลทั้งคู่ใช่ไหมครับเป็นเงาตามตัวกันเลยแต่รอซูลลุกหนีทันทีอบูบักอะไรอยู่ก็แทนที่จะช่วยใช่ไหมครับแทนที่จะช่วยห้ามหรืออะไรแต่นี่รอซูลลุกหนีเลยอบูบักถามรอซูลตอนที่เขามาว่าฉันนะท่านอะไรฉันช่วยขอดุอาช่วยพอฉันจะปกป้องตัวฉันปกป้องตัวเองท่านลุกหนีรอซูลบอกอบูบักเข้าใจอะไรผิดแล้วตอนที่ท่านโดนเขาว่านะแล้วท่านอยู่เฉยๆอย่างสงบเนี่ยฉันขอดุอาให้เพราะอะไรอ่ะมีมะลาอิกะห์มาช่วยปกป้องเป็นอารักขาเป็นกาดให้ท่านแล้วเขาทำอะไรท่านไม่ได้หรอกแต่เวลาท่านลุกขึ้นล่ะเวลาท่านลุกขึ้นสู้กับเขามะลาอิกะห์หนีฉันก็ต้องหนีสิมาลีกายังทิ้งท่านเลยมาลีกาท่านที่มาปกป้องท่านที่แรกนั่นแหละมาลีกาก็หนีฉันก็หนีเพราะท่านอะไรท่านขาดการระงับยับยั้งงั้นความสอบัตเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยของมุมินลักษณะนิสัยของคนที่เป็นมุมินที่สมบูรณ์อินนัลลอฮะมะอัสซอบิรินอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างคนที่สอบัตและอดทนพอเราหมดความสอบัตอัลลอฮ์อยู่ไหนฮะอัลลอฮ์ก็ไม่อยู่กับเราอัลลอฮ์ก็ไม่เอากับเราถ้าเราอยู่อย่างซอบัตอัลลอฮ์ก็อยู่กับเราปกป้องดูแลพวกเราอ้าวอันนี้เริ่มเห็นภาพนะคำว่าซอบัตเนี่ยซอบัตเนี่ยมันใช้ได้ในหลากหลายมิติซอบัตในเรื่องภัยบาลออย่างที่ยกตัวอย่างก็ได้ซอบัตในเรื่องของอามัลอิบาดะห์ได้ไหมฮะตอนนี้เขาอาซานปันไหนเนี่ยตีห้ากับครึ่งใช่ไหมครับมีช่วงหนึ่งตีสี่กว่าๆใช่ไหมตีสี่กว่าๆอัลลอฮ์ดูนาฬิกาเพิ่งจะนอนเมื่อตะกี้เองบังซุบโฮอีกแล้วแล้วต้องมาละหมาดที่ไหนอีกมาละหมาดที่มัสยิดอะไรอ้าวหลับไปแล้วนะอิหม่ามอย่าหลับนะอิหม่ามอิหม่ามมาซุบโฮไหมมากี่โมงละอิละอิละรอตีสี่ครึ่งมานั่งรออีกชั่วโมงหนึ่งอ่ะนะกว่าจะอาซานอ่ะนะโอ้โหฮะไม่ได้ล้างหน้าด้วยความรีบนะนะมาชาอัลลอฮ์อ้าวใครมีลูกสาวเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวเขายกลูกสาวให้ดีเหมือนกันเขาบอกดีเหมือนกันนะอ๋อผมมีแฟนแล้วด้วยคนที่ไหนคนที่ไหนเดี๋ยวให้เพียงพี่น้องผ่อนคลายนิดนึงฮะอยู่พระรามเก้าฮะ
ป็นเจ๊ห้องอาหารล่ะพระรามเก้าคาเฟ่น่ะนะเอาแล้วฮากีมหายเครียดแล้วหายเครียดแล้วนะนะเป็นสีสันกันแล้วกันนะคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยกโทษให้เขาแต่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราเป็นตัวอย่างนี้ได้มั้ยผมทราบมาตั้งแต่ที่เริ่มมาบรรยายที่นี่เขาไม่ขาดละหมาดมาที่มัสยิดเป็นประจำดีกว่าเราอีกนะดีกว่ามั้ยดีกว่าองั้นเขาให้ลูกสาว2คนเลยเอามั้ยได้เลย แสดงว่าเรื่องนี้เขาเข้าใจนะเนี่ยเรื่องอื่นไม่เข้าใจแต่เรื่องนี้เข้าใจอัลฮัมดุลิลละห์ซอบัตนี่ตีสี่หน้าหนาวอาบน้ำละหมาดเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีอาบได้ไหมอาบได้อย่างบางทีไปมักกะเนี่ยช่วงฮัจญ์นี่ร้อนไหมครับร้อนแทบจะละลายใช่ไหมครับ45องศา48องศาวูกูฟบนก็ไม่ได้ไปเราไปทำฮัจญ์ใช่ไหมครับเดินตะวักเบียดกับเขาแสเหนื่อยบ่นได้ไหมครับอย่าบ่นเพราะถ้าบ่นนี่แสดงว่าเราไม่ ไม่อดทนไม่อดกั้นผมเคยเล่าให้พี่น้องน่าจะเคยเล่าที่นี่ด้วย มูฮัมหมัดอิบนุซีรินซึ่งเป็นซะลัฟเป็นปราชญ์อาวุโสซะลัฟท่านหนึ่งนะครับเจ้าของผลงานเยอะแยะไปหมดเลยไปเยี่ยมอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลในป่วยระยะสุดท้ายนะครับป่วยระยะสุดท้ายก็เจ็บเวลาจะพลิกตัวก็อุ้ยแค่นี้แหละอุ้ยพอพลิกเมื่อยก็หันมาทางนี้อุ้ยเราล่ะฮะใครมาโดนก็ไอ้ชิปแล้วเห็นไหมแต่ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยอุ้ยแค่นั้นแหละค่อยๆท่านอิหม่ามนุซิรินมานั่งดูอาการอยู่สักพักนึงอุ้ยหลายรอบแล้วนะพลิกทีก็อุ้ยทีพลิกทีก็อุ้ยทีคนเจ็บคนปวดก็ต้องอะไรอุทานออกมาใช่ไหมครับอิหม่ามอิบนุซิรินบอกอะห์มัดเดี๋ยวฉันให้ดูออต้นหนึ่งดูออดีถ้าอันต้นนี้แล้วจะไม่เจ็บอีกต่อไปเลยเอาไหมอ้าวใครเป็นอะไรมั่งเดี๋ยวให้ต้นนี้แล้วก็ไม่เจ็บแล้วท่านจะหยุดร้องโออีกต่อไปเลยจะไม่ร้องแล้วโอต่อไปอิหม่ามอะห์มัดบอกเอาสิเป็นอะไรมั่งไซนีเอาไหมเอาใครก็เอาเดี๋ยวฉันให้ต้นหนึ่งนะอ้าวเอาปากกาขึ้นมาจดนะใครจะเอาเอาไหมเอา อิหม่ามนิบซิรินก็ลองทำถามดูแต่ฉันสาว่าท่านเองก็ได้ดูอาต้นนี้แล้วท่านลืมหรือเปล่าอิหม่ามอะห์มัดบอกไม่รู้สินึกยังนึกไม่ออกต้นไหนอิหม่ามอินซิรินก็บอกไหนลองนึกสิฉันว่าท่านเองก็ต้องได้มาแล้วนี่รายงานฮะดีษเป็นแสนหลายแสนบทเงี้ยแค่นี้ทำไมจะไม่ได้อิหม่ามอะห์มัดก็บอกไหนบอกฉันมาฉันเจ็บฉันพลิกทีโอ้ยทีอิหม่ามอินซิรินก็บอกอ้าวในซูเราะห์กะฮ์ฟีมีอยู่อายะห์หนึ่งมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาละไดฮิรอกีบุนอะตีดเอาลองว่าตามซิมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาละไดฮิรอกีบุนอะตีดอ้าวว่าได้ล่ะนี่แหละดุอาต้นนี้แหละที่ฉันจะบอกว่าถ้าอ่านแล้วนะจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้องโอยร้องอายอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะอายะห์กุรอานบอกว่าไม่ว่าท่านจะหลุดปากนะมีเสียงหลุดปากออกมาเนี่ยเอ๊ะเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาลาอิกะห์จดของท่านละเอียดยิบเลยจดไม่เว้นเลยอิหม่ามอะห์มัดซาบซึ้งอ๋อที่เราร้องโอยนี่เป็นเพราะเราไม่ซอบัตไงแล้วเดี๋ยวเราจะโดนอัลลอฮ์ถามเรื่องนี้นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมายันเสียชีวิตยันหมดลมอิหม่ามอะห์มัดไม่ร้องโอยแม้แต่ครั้งเดียวเราล่ะฮะจะเหลือนะนี่ใครซอบัตเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลทั้งที่ท่านเจ็บปวดแสนทรมานร่างกายใช่ไหมครับใครมาพิกใครมาจับเจ็บโอ้ยโอ้ยแต่พอได้ยินอายะห์กุรอานอายะห์นี้อายะห์เดียวเงียบเป็นเป่าสากเลยใช่ไหมครับเหมือนกับไม่เจ็บอีกต่อไปเลยแต่ถามว่าท่านเจ็บไหมเจ็บแต่ทำไมท่านต้องยอมไม่ออกเสียงเพราะซอบัตเพราะถ้าไม่สอบัตมันเหมือนกับกำลังอะไรไม่เต็มใจกับการกำหนดของอัลลอฮ์ให้เราต้องเจ็บต้องปวดใช่ไหมครับแค่หือเนี่ยแค่หืออย่างเดียวคือความไม่เต็มใจอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วนี่ระดับอิหม่ามระดับผู้รู้ผู้อัลเลมขนาดนั้นท่านทราบซึ้งท่านจริงไม่หลุดปากออกมาเลยนับตั้งแต่วินาทีนั้นจนกระทั่งถึงหมดลมหายใจลูกศิษย์ลูกหาบอกอิหม่ามอะห์มัดไม่ร้องเลย
เรานี่แค่เห็นหมอถือเข็มมานี่ด่าหมอแล้วนะที่เราเห็นในคลิปใช่ไหมครับว่าหมออย่างนู้นอย่างนี้สารพัดอย่างเราต้องสอบัตให้ได้แต่คงไม่ต้องถึงรูดซิปปากแบบนั้นเลยนะนะเราบอกคนข้างๆได้เนี่ยมะเจ็บนะป๋าเจ็บนะจับค่อยๆนะบอกงี้ได้ไหมได้แต่ถ้าไปดุเขานะทีหลังมึงมันต้องมาจับกูอย่างนี้ไม่ใช่นะเอาแค่อะไรเอาแค่ได้บอกได้สื่อสารให้เขาระมัดระวังแค่อย่างเงี้ยพอเรื่องที่จะเล่านะเรื่องที่จะเล่านะเดี๋ยวมีเวลาอีกสักนิดนึงให้พี่น้องสอบคำถามเรื่องนี้ในอายะห์กุรอานอินนามายูฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบอายะห์สุดท้ายแท้จริงนะครับ บรรดาผู้ที่ยึดในหลักขันธ์ที่ทำก็คือมีซอบัตมีอดทนรู้จักระงับยับยั้งอดกั้นชั่งใจให้ดีนะตามที่อธิบายไปทั้งหมดเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นปกติวิสัยของเขากลายเป็นปกติก็คือเป็นวัดปฏิบัติของเขากลายเป็นลักษณะนิสัยใครจะว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีร้ายอะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นธรรมชาติของเขาได้นะคนแบบเนี้ยอยู่วัฟฟาเขาจะได้รับผลบุญตอบแทนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยและอย่างมากมายเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าบางวันดีบางวันไม่ดีบางวันก็สอบัตได้บางวันก็สอบัตไม่ได้อันนี้ระดับมันก็จะลดหลั่นลงมาแต่ถ้าใครไต่ไปถึงระดับที่สอบัตอดทนให้เต็มที่เลยนะสวรรค์อย่างเดียวเลยสวรรค์อย่างเดียวเลยรู้จักนี่ไหมครับวันนั้นครูไปเล่าที่นั่นน่ะที่ไหนที่ลิเบียโอ้ไปจะนู่นเลยนะลิเบียเลยนะอาคารลิเบียที่เจริญกรุงนู่นไปเล่าที่ลิเบียนะไปเล่าที่อาคารลิเบียเล่าเรื่องเนี้ยแต่เอามาเล่าพี่น้องฟังเขาให้ผมเล่าเรื่องครอบครัวของยาซีรอัมมัดบินยาซีรนะครับเขาให้เรื่องแค่อัมมัดแต่ว่าเรื่องที่จะเล่านะมันเป็นเรื่องของครอบครัวเลยนะครับอัมมัดบินยาซีรเนี่ยนะครับกับครอบครัวนะพ่อชื่อยาซีรแม่ชื่อสุมัยยะลูกชื่ออัมมัดหน้าเอาไปชื่อนะมันจะได้เวลาเอ่ยชื่ออัมมัดมาได้นึกถึงคนดีในอดีตนะเราเอาเรื่องของเขามาเล่าสู่กันฟังครอบครัวของอัมมาดนะยาซิดสุมัยยะเนี่ยเป็นครอบครัวที่เข้ารับอิสลามแต่เนิ่นๆเลยในบางรายงานในตำราประวัติศาสตร์บอกว่าเข้ารับอิสลามเป็นคนที่7นะคนที่7ตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมครับแต่เข้ารับอิสลามแบบปกปิดอำพรางเอาไว้เพราะตอนนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยการเข้ารับอิสลามและของพวกเขาได้นบีเองเวลาออกสอนศาสนาก็ต้องไปแอบสอนลักลอบสอนเรานี่ประกาศมาสัปดาห์กว่าใช่ไหมจะมีบรรยายที่อาคารอเนกประสงค์มัสยิดอัลกุบรอเวลาเท่านั้นสมัยก่อนประกาศได้ไหมฮะประกาศไม่ได้แค่อุมัดรู้ว่าน้องสาวเข้ารับอิสลามอุมัดยังเป็นลากดาบจะไปฟันอยู่แล้วใช่ไหมนั่นสมัยก่อนนี่เขาโดนปิดกั้นโดนคุมกำเนิดนะไม่ใช่ธรรมดาคุมกำเนิดไม่ให้อิสลามเกิดใช่ไหมครับเขาแต่เขาสอบัตอดทนจนกระทั่งแอบเรียนไปมีสอนตรงไหนไปถึงแม้จะเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายถูกทำอันตรายแค่ไหนก็แล้วแต่อัมมาดกับครอบครัวเนี่ยเข้ารับอิสลามช่วงแรกๆเลยถ้าจำไม่ผิดนะเข้ารับอิสลามกับท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเหมือนกับที่ผมบอกกับคุบาสว่าแฟรนไชส์นี่แหละแฟรนไชส์อบูบักพอเข้าอิสลามเสร็จแล้วไปออกหาคนมาเข้าอิสลามงั้นผลบุญที่อบูบักไปชวนได้กับใครได้กับอบูบักไปได้อุสมานได้คนนั้นมาเนี่ยผลงานทั้งหมดอยู่ที่ใครอยู่ที่อบูบักฉะนั้นเนี่ยออกด่าว่าเผยแพร่ด่าว่าแบบนี้ชวนเดือนหน้าชวนมาอีก2คนเดือนหน้าชวนมาเก้าอี้ไม่พอแล้วครับตรงนี้ดีไม่ดีต้องจัดที่ลานข้างหน้านี่เลยนะลองทำแบบนี้เราได้สมาชิกเพิ่มอัมมาดบินยาซิดเนี่ยนะครับถูกทรมานจากอบูละฮับอบูยะฮันพวกนี้เป็นพวกอะไรเป็นพี่ป้าน้าอากันเพราะเดิมทีเนี่ยอัมมาดไอยาซิดเนี่ยเป็นคนชาวเยมันเป็นคนชาวเยมันมีพี่น้อง3คนคนโตนะครับเดินทางมามักกะพ่อขออนุญาตพ่อแม่เดินทางมามักกะพอมามักกะแล้วไม่กลับไปเยมันเลยพ่อแม่ก็เป็นห่วงเฮ้ยมันหายหน้าหายตาไป3ปี4ปีแล้วเอ็ง2คนช่วยไปตามไอ้บังหน่อยสิไปสืบข่าวสิมันเป็นยังไงมีลูกมีเมียอยู่ที่ไหนหรือเปล่าใช้ใครใช้ยาซิดกับน้องเนี่ยให้มาเพราะยาซิดพ่อของอัมมัดออกจากเยมันมาไหนมามักกะมาหลงเสน่ห์มักกะเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมเคยขอดุอาให้มักกะใช่มั้ยครับ
ขอให้ใครที่มามักกะแล้วหลงรักพวกเราไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์กันเนี่ยพอไปครั้งหนึ่งแล้วอยากไปครั้งที่สองไหมอยากไปครั้งที่สองทั้งที่ไปน่ะโดนท้องโดนศอกมาตลอดใช่ไหมไปเจอนิโกไปเจอคนดำเจออินเดียเจออินโดอะไรก็แล้วแต่กลับมาบนที่โรงแรมมันอย่างนั้นมันอย่างนี้แต่ถามว่าอยากไปอีกไหมอยากไปอาหารโรงแรมกินไม่ได้เลยเลี่ยนอย่างนู้นอย่างนี้บนทุกอย่างเลยแต่ถามว่าอยากไปไหมนี่คือเสน่ห์ของมักกะฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของทุกคนที่ไปถึงตรงนั้นแล้วไม่ได้กินอะไรเลยเจ็บไข้บางคนจะไปตายที่นู่นใช่ไหมครับพอกลับมาอยู่บ้านหายดีขอไปตายที่นู่นอีกรอบหนึ่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้กับมักกะฮ์ยาซีดก็เหมือนกันบอกกับพ่อกับแม่เดี๋ยวผมจะมาตามไอ้บังกลับไปบ้านเราพอมาถึงมักกะฮ์มาหลงเสน่ห์มักกะฮ์อยู่มักกะฮ์อีกตอนนี้มาตัวเองมาไม่มีญาติไม่มีพี่น้องที่มักกะฮ์ก็เลยมาแค่สาบานเป็นพี่น้องกันกับชาวมักกะฮ์คนหนึ่งชาวมักกะฮ์คนนี้ก็เป็นคนที่มีฐานะอยู่ในระดับใกล้ๆกับอบูละฮับอบูยะฮันนี่แหละก็เลยเป็นอะไรเป็นก็มีแบ็คดีมีแบ็คดีแต่พอมาเข้ารับอิสลามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วยาซิดเนี่ย โดนอะไรโดนทรมานโดนอะไรในขณะที่คนที่เป็นที่สาบานร่วมเป็นพี่เป็นน้องที่จะคอยดูแลช่วยเหลือกันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องอะไรได้มากนะไม่สามารถทำอะไรได้มากได้แต่ออกหน้ากันได้เล็กนิดหน่อยๆใช่ไหมครับแต่ซูมัยยะเองนะซึ่งเดิมทีเป็นทาสของเพื่อนเพื่อนที่สาบานนี่แหละพอแต่งงานปุ๊บแต่งงานกับซูมัยยะนะแม่ของอัมมาร์ก็เลยต้องออกมารับผิดชอบซูมัยยะเพราะตอนนี้เพื่อนที่เป็นนายเนี่ยยกซูมัยยะให้แล้วก็เป็นอิสระพอเป็นอิสระก็มามีครอบครัวเองได้ลูกคนหนึ่งชื่ออัมมาร์นะครับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับแล้วก็อัมมัดโดนทรมานจากชาวมักกะฮ์โดนจนกระทั่งไม่เคยมีใครโดนทรมานเท่ากับครอบครัวนี้มาก่อนนะครับถูกจับไปขึงกลางทะเลทรายพร้อมๆกับเหตุการณ์ของอะไรบีลานใช่ไหมครับบีลานเอาหินก้อนใหญ่ๆมาตั้งทับท้องทับหน้าอกเอาไว้เอาใช่ไหมครับโดนทรมานแต่บีลานก็สอบัตและอดทนใช่ไหมครับบีลานพูดเพียงแค่ฮะไม่ด่าไม่ตัดพ้ออะไรเลยอาฮัดพอบอกให้เลิกอิสลามอาฮัดไม่เอาอัลลอฮ์องเดียวขอมีอัลลอฮ์องเดียวขอมีอัลลอฮ์องเดียวนี่เขาสบัด แต่ครอบครัวของอัมมาร์บินยาซิดเนี่ยโดนทรมานเยอะกว่าบีลานเยอะแยะเลย ซูมัยยะแม่ของอัมมาร์เนี่ยนะครับโดนทรมานเพราะเป็นผู้หญิงเป็นทาสมาก่อนก็ถูกจับไปทรมานรอซูลผ่านไปรอซูลไปเจอแอบดูก่อนว่าใครจะทำอะไรหรือเปล่าเพราะเปิดเผยตัวยังไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเรื่องมันจะเยอะขึ้น พอไปเจอก็ซอบรอนยาอาลายาซิดครอบครัวของยาซิดด้วยลูกด้วยเมียด้วยฉันไม่รู้จะทำยังไงให้นะบอกอย่างเดียวก็คือตอนนี้ซอบัตไว้ก่อนก็แล้วกันอดทนไว้ก่อนอินนามะอิดะกุมุลจันนะเพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะให้สวรรค์สองคนสามคนนี่จำอยู่คำเดียวสวรรค์สอบัตไว้ก่อนแล้วได้สวรรค์สอบัตไว้ก่อนได้งั้นโดนทรมานแค่ไหนก็แล้วแต่เขาไม่เคยปิดปากเลยสวรรค์เพราะเขามั่นใจว่าจะต้องได้สวรรค์และเขาได้สวรรค์จริงๆนะครับครั้งหนึ่งซูมัยยะเนี่ยนะซูมัยยะเนี่ยถูกจับไปอบูญะฮันอบูละฮับมันไปช่วยกันทำร้าย นะครับไอ้พวกหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็ไปรุมอะไรรุมด่ารุมทำร้ายซูมัยยะผู้หญิงคนเดียวตัวเล็กๆพระเจ้ารอบมักกะฮ์เทวรูปรอบมักกะฮ์เนี่ยรอบไบตุลลอฮ์เนี่ยมีตั้งเป็นร้อยๆไม่ไหว้ไม่บูชาแต่ไปยอมไหว้พระเจ้าของมูฮัมหมัดที่ไม่เคยเห็นซูมัยยะโทรไปปรึกษาเป็นแบบมึงเคยเห็นหรือเปล่าไปไหว้นะไปเชื่อนะมูฮัมหมัดเอามาบอกว่ามีพระเจ้านะเคยเห็นมั้ยไม่เคยแล้วเทวรูปที่อยู่รอบมักกะฮ์เป็นร้อยๆเนี่ยทำไมไม่ไหว้ปู่ย่าตายายไหว้กันมาทิ้งของปู่ย่าตายายไปเชื่อมูฮัมหมัดทำไมพระเจ้าอะไรก็ไม่รู้มองก็ไม่เห็นซูมัยยะฮ์เธออะไรเธอแอบเรียนศาสนากับนบีซูมัยยะฮ์ตอบกับอบูยะฮันบอกว่าในโลกนี้นะฉันไม่ได้เห็นไม่เป็นไรหรอกแต่นบีของฉันบอกว่าฉันจะได้เห็นพระเจ้าของฉันในวันอะไรในวันกิยามะฮ์ฉันจะสอบัตฉันจะอดทนรอจนกระทั่งได้เห็นพระเจ้าของฉันด้วยตาของฉันนั้นกุรอานยืนยัน
สายตาทุกคนจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระเจ้าในอะไรในดุนยานี้หรอกแต่จะได้เห็นในวันไหนในวันกิยามะห์ฉันเชื่อฉันศรัทธาแบบนี้อ้าวไอ้บูยาฮันก็บอกอ้าวมึงอยากเห็นพระเจ้ามึงนักใช่ไหมงั้นมึงไปดูพระเจ้าของมึงเลยมันเอาอะไรเอาหลาวอะหอกอะกระซวกแทงไงนะครับตรงช่องคลอดของเธอเลยไปทะลุเหนือก้นกบขึ้นมาหน่อยหนึ่งเธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเธอได้ชื่อว่าเป็นชะฮีดวีรสตรีคนแรกของอิสลามเข้าอิสลามก็ก่อนคนอื่นใช่ไหมครับสละชีพก็ก่อนคนอื่นในเวลาต่อมาไม่นานสามีของเธอก็เสียชีวิตตามไปใช่ไหมครับลูกของเธอก็เสียชีวิตในแต่ว่าไม่ห่างจากนั่นมานะครับครอบครัวนี้เสียชีวิตทั้งหมดเลยแล้วก็สบัดอดทนอดกั้นในหนทางของอัลลอฮฺสุบานใครจะทำร้ายใครจะทำอันตรายแค่ไหนก็แล้วแต่จะเอาอะไรมาซื้อมาล่อสุมัยยะเอาไหมมาอัมมาทั้งครอบครัวเลยถ้าเปลี่ยนทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดมาเดี๋ยวพวกเราชาวมักกะจะให้ไอ้นู่นให้ไอ้นี่ให้มันสบายไปเลยทั้งชีวิตเอาไหมไม่มีใครเอาขั้นเขาสอบัตเขายึดอะไรครับยึดหลักขันธ์ที่ทำนะใครจะเอาทรัพย์สินเงินทองมาล่อเขาก็อดกั้นได้ไม่อะไรไม่หลงไปกับสิ่งเย้ายวนต่างๆใครจะทรมานแค่ไหนก็แล้วแต่เขาก็สอบัตได้งั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอินนามะอุอิดะกุมุลญันนะห์จำไว้นะอัลลอฮ์สัญญารับปากกับครอบเธอครอบครัวเธอไว้แล้วว่าจะให้เข้าสวรรค์ทั้งครอบครัวเลยเพราะซอบัตอย่างเดียวเองเมียซุมัยยะห์ก็ซอบัตอัมมาร์ก็ซอบัตใช่มั้ยครับยาซีดก็ซอบัตดังนั้นครอบครัวของเธอเป็นวีรสตรีคนแรกยาซีดเป็นวีรบุรุษคนแรกบ้านเราล่ะครับมีไม่ต้องถึงขั้นก็เป็นวีรสตรีเอาแค่อะไรเอาแค่เราเป็นคนเก่งของครอบครัวมีปัญหาสบัดอดทนพ่อบ้านก็อดทนแม่บ้านก็อดทนสอนให้ลูกเต้าเนี่ยมีความสบัดมีความอดทนแล้วหลักขันธ์ที่ทําความสบัดอดทนนี่แหละมันจะนําทางของเราเนี่ยให้มันราบรื่นหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคแล้วเราท้อถอยกลายเป็นเราแพ้เลยแต่ถ้าเราสู้แล้วครับมุ่งมั่นตั้งใจเอาชนะให้ได้ด้วยความสบัดด้วยความอดทนขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉลุยมั้ยครับฉลุยแล้วก็ราบรื่นหมดเลยอ้าวรับปากไหมต่อไปนี่จะสอบัตสอบัตนะไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าขึ้นมาก็แม่ยักรังเลยแล้วข้างบ้านต่อไปนี้เราจะสอบัตนะจากที่เคยสอบัตไว้ 40% เพิ่มมาเป็น 50% เพิ่มมาเป็น 60% สอบัตไปเรื่อยๆพยายามที่จะปรับอะไรปรับตัวเราสอบัตเป็นอาวุธของพวกเราเป็นความสมบูรณ์ของอีหม่านของพวกเรางั้นอีหม่านสอบัตนะอะไรก็แล้วแต่สอบัตมันจึงกลายเป็นองค์รวมที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในหลายๆด้านในหลายๆมิติอ่ะตอนนี้เหลืออีก15นาทีชั่วโมง15นาทีอีก15นาทีสำหรับสอบถามคำถามอ้าวก่อนสอบก่อนคำถามนะวันนี้มีเมนูอะไรไม่รู้ฮะข้าวต้มเนื้อมาชาอัลลอฮ์คนหลับไม่ได้กินนะอย่าหลับนะดูสิจะอร่อยเหมือนเจ๊ที่พระรามเก้าหรือเปล่าข้าวต้มเจ๊พอดีนี่ เราให้พี่น้องฟังนิดนึงขอเวลานิดนึงนะผมติดขนมมานิดนึงเนื่องจากว่าที่มัสยิดอัลฟารูกที่เชียงใหม่นะที่เชียงใหม่ที่ก็เป็นเขตกลุ่มของมูลนิธิอัลมารุฮ์อิสลามนั่นแหละครับ เราเคยจัดรถไปช่วยงานเขาทุกปีใช่ไหมครับแล้วก็พอถึงงานโรงเรียนเขาก็มีน้ำใจเขาก็มาร่วมงานนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงนะพอเราไปนี่เราเรียรายบนรถบ้างอะไรบ้างให้เขา 20,000 30,000 ช่วยงานไปเขาก็นึกถึงมูลนิธิเขาก็เอาขนมขนขนมใส่ท้ายรถมานะครับตั้งใจจะเอามาช่วยขายในวันงานตอนนี้เขาเองก็ไม่ใช่คนขายไม่เป็นมันนะเป็นเด็กๆหนุ่มๆรุ่นๆ นี่แหละนะครับเขาก็เลยเอาขนมเนี่ยมาตั้งไว้ที่โรงเรียนบอกให้โรงเรียนช่วยขายให้พวกเขาครูก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ว่าเป็นถุงขนมเขาก็ใส่ถุงพลาสติกสีดำมานะขนมอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับในที่สุดก็มันก็อยู่มาจนกระทั่งถึงหลังวันงานนะครับผมก็จำหน่ายไปส่วนหนึ่งและวันนี้ก็จะวันนี้ก็ให้ช่วยเด็กวันสุดท้ายวันศุกร์นะเด็กมีสตังค์เหลือช่วยซื้อหน่อย นะครับมันก็เหลือมาเนี่ยแค่สองกล่องข้างหน้าเนี่ยเป็นข้าวตัดซอยรู้จักไหมข้าวตัดซอยเป็นข้าวซอยเส้นนี่แหละครับแล้วเขาก็ไปทอดให้มันพองบ้านเราเรียกข้าวพอง
แต่ว่าของเขาเป็นเส้นพอเขาทอดพองเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาคลุกกับน้ำอ้อยน้ำอ้อยที่เขาเคี่ยวให้คนนะเหนียวเหนียวนั่นแหละครับไปคลุกนั่นแหละแบบนั้นนั่นแหละครับ นั่นแหละครับเขาขายถุงละ35นะถุงละ35ถ้าพี่น้องจะช่วยอุดหนุนก็ถุงละ35เท่ากับเขานะเท่ากับเขาแหละนะครับ นะแล้วก็ไม่พอเขาเนียดให้เป็นรายได้ของโรงเรียนนะนอกจากมีใครเป็นเจ้าภาพซื้อแล้วก็เลี้ยงในนี้มีไหมล่ะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวขายโรงเรียนขายนะ3อัน100บาทนะแล้วก็มันมีขนมอะไรอย่างนั้นเขาเรียกอะไรนะหนังโป่งหนังปองอะไรเนี่ยแคปอ่ะแคปงัวนะฮาลาลแคปงัวฮาลาลผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายถุงละเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าอันเนี้ยผมเคยซื้อนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เข้าไปผมก็ฝากนักเรียนซื้อมาให้สตังค์ไป200ก็ได้มา6ถุงไอ้ขนมข้าวซอยเนี่ยก็เท่ากับเขาขายถุงละ35 3ถุง100งั้นก็จะขอความกรุณาจากพี่น้องนะวันนี้ข้าวต้มไม่อร่อยอย่ากินนะอร่อยป่ะอร่อยอ่ะถ้าข้าวต้มอร่อยกินข้าวต้มมันกะจะให้ซื้อนี่กินอย่างนั้นเนี่ยฮะเดี๋ยวช่วยกันอุดหนุนนิดนึงนะจะได้เป็นเงินละเนียดว่าเป็นรายได้ช่วยให้โรงเรียนนะผมรับปากว่าเดี๋ยวถ้าเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันก็จะยิ่งอายุนะแต่ว่าน้ำเคี่ยวนี่เขาเคี่ยวคนไหมมันไม่ขึ้นราเป็นเดือนเป็นอะไรก็ไม่ขึ้นราไม่อะไรนะอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะมีพี่น้องสอบถามคำถามไหมครับ ครับเชิญนะอย่ายากนะเหนื่อยใครถามเนี่ยโอ้โหของตั้งโลกหนึ่งในอัลกัฟฮะอะไรนะครับผมไม่ได้ยินเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าดูอาที่ไปเยี่ยมคนนั้นเขาพูดว่าอุ้ยอุ้ยอะค่ะอยู่ในกาฟีอายะที่เท่าไหร่ค่ะอายะที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวผมเปิดให้แป๊บหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วผมจำเลขอายะไม่ได้ แป๊บหนึ่งนะเปิดค่ะเล่มนี้มีกาฟีไหมเนี่ยฮะมีไหมไม่ใช่ในกาฟีเดี๋ยวก่อนซูรอกอฟเดี๋ยวกอฟซูรอกอฟเดี๋ยวกอฟอัลกุรอานิลมะจีดเนี่ยนี่จะอ่านอ้าวซูรอกอฟเขียนนะซูรอกอฟอายะที่18อิซยะตะลักัลมุตะลักกียานอันิลยามีนวะอันิชิมาลกออีดมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาลดัยฮิรอกีบุนอะตีดนะซูรอกอฟอายะที่18นะครับไม่ว่าเขาจะพูดคำพูดใดออกมาก็แล้วแต่นอกเสียจากว่าตอนที่เขาพูดจะต้องมีมาลาอิกะห์รอกีบอาติดจดละเอียดหมดเลยฉะนั้นเฮ้อฮะอะไรเนี่ยจดหมดแหละนะครับจดหมดเกี้ยงงั้นที่เรานั่งคุยกันเป็นวันๆจดเยอะเลยแหละนะนะมีพี่น้องสอบถามว่านกค้างคาวนะกินได้ไหม สาเหตุเป็นเพราะข้าวรับประชาธิปไตยเดี๋ยวยกมือดีกว่าใครว่ากินได้โดยเหตุผลอะไรและใครที่ว่ากินไม่ได้โดยเหตุผลอะไรอ้าวกินไม่ได้เพราะมันเหมือนหนูอันนี้เหตุผลที่กินไม่ได้เพราะเหมือนหนู แล้วถ้ามันเหมือนหนูตะเภาอ่ะพี่น้องมุสลิมินว่าได้ไหมครับฮะข้างข้าวกินเลือดเหรอมันกินผลไม้มีอะไรนั่นดักคูล่าแล้วเนี่ยดักคูล่าหรือเปล่าลิ้นมันแดงอะไรกินแมลงใช่มันกินแมลงนะครับก็เหมือนกับนกเหมือนไก่เนี่ยมันกินแมลงตัวเล็กๆเนี่ยนกใช่ไหมครับ ตอนนี้นักวิทยาการส่วนหนึ่งที่เขาให้ทัศนะว่าไม่สมควรกินเนื่องจากว่ามันเป็นสัตว์ที่เครียกฟาวาซิกคล้ายกับฟาวาซิกก็คือเป็นสัตว์ที่อาจจะมีพาหะเป็นพาหะนำโรคได้อะไรได้เพราะมันใช้ชีวิตแบบสกปรกนะถึงแม้มันจะกินของสะอาดก็ตามแต่เวลามันอยู่กับในถ้ำในอุโมงค์ของมันเนี่ยมันจะอยู่กับมูลของมันอยู่กับอะไรของมันซึ่งมันอาจจะเป็นพาหะนำไปสู่โรคอื่นๆได้นะครับเหมือนกับหนูหนูมันก็กินหญ้ากินเมล็ดธัญพืชกินข้าวอะไรพวกนี้แต่ด้วยวิสัยของมันใช่ไหมครับด้วยวิสัยของมันฉี่มันจะกลายเป็นสาเหตุของการนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นของไหนที่เป็นซามมีพิษและของไหนที่เป็นอันตรายนำไปสู่เขาให้หลีกเลี่ยงนะถึงแม้ว่าจะอุลามะอีกส่วนหนึ่งบอกว่าไม่มีตัวบทห้าม
การไม่มีการอ้างว่าไม่มีตัวบทห้ามเนี่ยเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เพราะในกุรอานบอกว่าวะซักคอรละกุมมาฟิลอารดิจามีอาของที่อยู่ในแผ่นดินของอัลลอฮ์สร้างมาให้กินให้ใช้ได้ทั้งหมดเลยจนกว่าจะมีตัวบทห้ามเข้าใจนะแม้กระทั่งที่มีทัศนะตัวตะกรวดกินได้ตัวอะไรก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรมันไม่มีตัวบทห้ามแต่พอเรามามองเหตุมามองผลแล้วเนี่ยอัลอะห์กามตะดุรุมันอิลลาอุกมของศาสนาให้เป็นไปตามเหตุและผลนั้นถ้ามันมีเหตุผลถึงแม้จะไม่มีตัวบทห้ามก็ตามก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่นักวิชาการเขาวินิจฉัยด้วยเหตุด้วยผลนะครับฮะเต่าไม่เป็นพาหะนำโรคไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอ๋อนะอันนั้นมัธยมชีฟีเขามองเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับเพราะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันกลายเป็นสัตว์ชุบหัดผู้กลมนะแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เขาถือว่ากินได้จระเข้ยังกินได้ปลาฉลามยังกินได้ช้างกินได้นะถึงแม้จะมีงามีอะไรตามทัศนะของนักวิชาการที่เขาบอกไม่มีตัวบทห้ามอันนี้ก็กว้างมากนะแต่เวลามามองเฉพาะเคสเฉพาะบางประเภทแล้วมันก็จะมีเหตุมีผลของเขานะกินอย่างอื่นดีกว่านะนอกเสียจากสมมติฮัสซันเป็นหอบเนี่ยหอบหืดมีคนเขาได้เคล็ดมาต้องกินข้างคาวว่าไปนมครับไม่น่าผมไม่หายผมกินแพะขาวแพะตัวเหลืองๆอ๋อไม่ได้กินแพะดำครับบอลลอตานผมไม่รู้เลยอันนี้ของไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆนะนะครับอันนี้ตายทุกคนไม่เป็นไรมีอะไรสอบถามไหมเป็นครับเป็นนะครับแต่จัดอยู่ในหมวดของอัมมะเป็นทาสนะครับกับทาสีใช่ครับฮะอยู่กินได้เลยครับอยู่กินได้เลยเพราะอยู่ในมินกุลยามีนนะครับยากยากป่ะครับเขาต้มเย็นแล้วเนี่ยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์นี่แหละคนนี้แหละครับนี่แหละที่ตะมัดรอก็ที่ลงไปคลุกฝุ่นนี่แหละคนนี้แหละครับคนนี้แหละนี่แหละครับครับครับบิสมิลลาฮ์เราอัสสลามุอะลานบีนามเข้าใจคำถามนะเนื่องจากว่ามีรายงานหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านรอซูลพูดไว้ว่าอัลอะฮดุลลซีบัยนะนาวะบัยนะฮุมตัรกุศศอลาห์พันธกิจที่เป็นข้อตกลงที่จะใช้พิสูจน์หรือเป็นดัชนีนะแยกระหว่างคนกาเฟรกับคนไม่ใช่กาเฟรพวกนบีกับไม่ใช่พวกนบีดูตรงไหนดูตรงรักษาละหมาดดูตรงรักษาละหมาดในหะดีษของรอซูลก็คือทิ้งละหมาดทิ้งละหมาดอุลามะเขาเอาคำว่าละหมาดเนี่ยมาเป็นหลักก่อนนะครับในหะดีษของรอซูลอธิบายต่อว่าอันนี้ท่านรอซูลบอกถ้าจะดูนะดูแล้วแยกระหว่างคนที่พวกนบีกับไม่พวกนบีดูตรงไหนดูตรงทิ้งละหมาดรอซูลบอกฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัรใครที่ทิ้งละหมาดให้ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธนะครับ แต่เนี้ยคำว่าใครทิ้งละหมาดและเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยอุลามะเขาขีราฟกันว่าปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธระดับไหนเพราะคำว่าปฏิเสธเนี่ยอุลามะในอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แบ่งเป็น2ระดับกุฟใหญ่กับกุฟเล็กกุฟรุนดูนะกุฟที่ไม่ถึงกับกุฟรนะก็คือไม่ถึงกับตกศาสนาเลยกับกุฟที่พอปุ๊บแล้วตกศาสนาเลยงั้นเวลาเราเจอในหนังสืออะกีดะห์ในแนวทางอะฮ์ลิสุนนะฮ์เนี่ยกุฟรุนมุคริยุนมินัลมิลละห์กุฟที่ทำให้หลุดออกจากศาสนาก็คือกุฟใหญ่กุฟที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ตกศาสนายกตัวอย่างเช่นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันรัดดัตฮุตติยะรอฟะกอดอัชรอกหรือฟะกอดกะฟารใครที่ไปเชื่อติยะรอก็คือเรื่องโชคลางติยะรอที่ในสมัยก่อนที่แปลว่าปล่อยนกนะคนคนนั้นทำอะไรชิริกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแบบชิริกเต็มๆปากเลย
เราก็ต้องมาเข้าใจว่าเป็นอะไรชีริกไปเชื่อโชคลางสมมติซันจะออกจากบ้านพอจะออกจากบ้านปุ๊บเอานกมาปล่อยบินไปขวาไปบินไปซ้ายไม่ไปสมมติอย่างเงี้ยถ้าเราฟังจากหะดีษบทนี้เป็นอะไรเป็นชีริกไหมเป็นชีริกแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังต่อนะรอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์บอกวะมากัฟฟารอตุซาลิกรอซูลครับแล้วเราจะกัฟฟารอก็คือแสดงความรับผิดชอบยังไงแสดงความรับผิดชอบยังไงมันถึงขั้นเป็นอะไรเป็นชีริกเลยรอซูลุลลอฮ์บอกเวลาพวกท่านทั้งหลายเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นให้กล่าวดุอาต้นนี้อัลลอฮุมมะลาไคร่อิลลาไคร่รุกวะลาไตรอิลลาไตรุกวะลาอิลาฮะไกรุกโออัลลอฮ์ไม่มีลางลีลางร้ายใดๆทั้งสิ้นนอกเสียจากของพระองค์เท่านั้นโออัลลอฮ์ไม่มีเรื่องความดีความไม่ดีใดทั้งสิ้นนอกเสียจากอะไรของพระองค์เท่านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเสียจากพระองค์เท่านั้นในตอนแรกนบีบอกเป็นชิริกแต่พอซอฮาบะห์ถามนบีสอนให้อะไรให้แสดงความรับผิดชอบแก้ตัวโดยการอ่านดุอาเฉยๆแสดงว่าตรงนี้ถึงขั้นตกศาสนามั้ยไม่ตกเพราะถ้าตกนบีบอกมึงเข้ากะลิมะห์ใหม่เลยแต่นี่รอซูลไม่ได้หุกกลมคนเนี้ยว่าตกอะไรตกศาสนาแต่รอซูลบอกเองไปอ่านดุอาขอกับอัลเลาะห์นะให้อ่านต้นเนี้ยงั้นอุลามาในกิตาบุตตะฮิเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบนี่แหละบอกว่าการกรณีแบบเนี้ยถือเป็นเพียงแค่ฮะเหมือนกับนบีบอกใครพูดคำว่าถ้าอย่างงั้นถ้าอย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ไอ้นั่นถ้าไม่ได้ไอ้นี่เนี่ยพวกเราพวกนั้นทั้งหลายเนี่ยคำพูดพวกเนี้ยมันหมิ่นอะไรหมิ่นกอดอกกอดัดของเราทั้งหมดเลยแต่มันไม่ถึงกับเป็นชีริกเป็นกูฟอร์ใช่ไหมครับเป็นแค่บาปเล็กเท่านั้นไอ้เป็นบาปใหญ่แต่เป็นประเภทชีริกเล็กหรือกูฟอร์เล็กอันนี้อุลามะเขาบอกในเมื่อมันมีกูฟอร์ใหญ่กับกูฟอร์เล็กงั้นเราจะไปบอกคนที่ขาดละหมาดปุ๊บเป็นกาเฟตเลยไม่ได้เพราะคานาบีใช้คำว่าทิ้งละหมาดงั้นก็ต้องไปสืบต่อว่าเอ๊ะเขาทิ้งเพราะอะไรถ้าทิ้งเพราะปฏิเสธกับทิ้งเพราะทำไม่ได้ทิ้งเพราะทำไม่ไหวทิ้งเพราะลืมทิ้งเพราะหลงทิ้งเพราะนอนมันมีทั้งหลายอย่างฉะนั้นหุกกลมมันก็ต้องเป็นไปตามบริบทของมันเอาเองทิ้งเพราะอะไรต่อไปนี้ผมจะไม่ละหมาดแล้วครับเอาอย่างนี้เองทิ้งเพราะอะไรเองทิ้งเพราะเองปฏิเสธหุกกลมของเองเป็นกาเฟตเอาเองทิ้งเพราะอะไรฮะขี้เกียจแต่วันศุกร์ไปไหมไปนี่แสดงว่าเองอะไรเองทิ้งเหมือนกันแหละแต่เองเป็นอะไรคนอาซีคนละเมิดบาปใหญ่แต่ถ้าเองทิ้งบ่อยๆทั้งที่เตือนแล้วระวังนะบาปของเองจะพัฒนาไปสู่การเป็นกูฟอร์ใหญ่ตกศาสนาเลยก็ได้เอาเองทิ้งเพราะอะไรเขามัดมือมัดขาผมไว้ผมละหมาดไม่ได้นั่นละหมาดไม่ได้เลยสมมติอย่างเงี้ยอันนี้เองมีข้ออ้างว่าไปแต่เองก็บาปนะเองทิ้งฉะนั้นไอ้บาปเนี่ยมันจริงแตกต่างลดหลั่นกันไปเขาจึงทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยเขาบอกว่าการทิ้งละหมาดโดยไม่ได้ปฏิเสธมีหุกกลมเป็นกุฟเรียกกุฟรุนเนี่ยมะกุฟรุนเนี่ยมะแปลว่ากุฟอร์ปฏิเสธเนี่ยมะเนี่ยมะแปลว่าความเมตตาของเราแปลภาษาไทยเขาเรียกอะไรคนที่ไม่รู้จักบุญคุณเขาเรียกอะไรฮะดารกอเนรคุณเนรคุณอ้าว สมมติอาหมัดเนี่ยชุบเลี้ยงเด็กไว้คนหนึ่งชุบเลี้ยงเด็กไว้คนหนึ่งเด็กกำพร้าอับดุลฮากีมนะหลับไปแล้วเฮ้ยข้าวต้มมาแล้วข้าวต้มมาก็ไม่ตื่นแล้วชุบเลี้ยงเด็กไว้คนหนึ่งใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยไปเอามาจากโรงพยาบาลตั้งแต่แบเบาะเลยใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยงดูให้เรียนตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กอนุบาลมาจนกระทั่งจบปริญญาเลยวันหนึ่งไอ้เด็กคนเนี้ยพาโจรมาปล้นบ้านใครบ้านอามัดหรือไม่จดไปปล้นบ้านก็พาลูกสาวอามัดหนีสมมตินะสมมติมันมีลูกสาวเขาเรียกอะไรเนี่ยแบบเนี้ยกินบนเรือนขี้อะไรขี้รถบนหลังคาเราทุกวันเนี่ยกินของใครอยู่ฮะสูตรออกซิเจนก็ของอัลลอฮ์น้ำก็ของอัลลอฮ์ริสกีทั้งหมดของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยแล้วไม่อะไรเนรคุณอัลลอฮ์ไม่จดจำบุญคุณของอัลลอฮ์ไม่สื่อถึงอัลลอฮ์เนี่ยกูฟรุนเนี่ยมากอ้าวไอ้คนๆนั้นน่ะอามัดให้มันเข้าบ้านไหมฮะแจ้งตำรวจจับไหมแจ้งตำรวจจับอ้าวแล้วเราล่ะอัลลอฮ์ทำอะไรกับเราฮะทุกวันเนี่ยอัลลอฮ์ยังให้อยู่เลยนะยังให้อยู่เลยเลิกซะนะที่ว่าขาดละหมาดบ้างอะไรบ้าง2วันวัดหยุดทีอะไรเงี้ย
นะ3วรรคตู4วรรคตูพักผ่อนมากอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราจะถูกอย่างน้อยๆถูกตั้งข้อหาละเราเนรคุณกินบนเรือนและขี่รถบนหลังคาของอัลเลาะห์นะต้องสะบัดเมื่อไอ้แค่ไหนแย่แค่ไหนก็แล้วแต่ลูกผมอ่ะเนี่ยตอนนี้8 9ขวบแล้ว9อ่ะ10ขวบแล้วแต่ป.5ป.5ถ้า10นะ11ขวบละหมาดไม่ไหว2รอกอัตนั่งยืน2นั่ง2ความพยายามถ้ามันไม่ไหวก็ต้องนั่งนะไหวไหมต่อไปนี้ไหวไหมไหวเข้าใจแล้วนะเขาแบ่งอุลามะเขาแบ่งแบบนี้แล้วมันจะฟังแล้วมันรักษาน้ำใจเราด้วยบางทีเราเองเนี่ยตอนเราเป๊ะอีหม่านกำลังแข็งใครทิ้งละหมาดกาเฟตพอมาถึงวันหนึ่งโดนตัวเราเองเราไม่ได้ละหมาดเราจะเอาหุกกลมนั้นมาใช้กับตัวเราไหมเราเป็นกาเฟตไปแล้วเราก็ไม่กล้าใช้นะเราจะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวจะได้ขายขนมฮะอันนี้ครับหลุดไปแล้วครับถ้าเขาปฏิเสธเนี่ยตั้งแต่ก่อนตายแล้วทำไมปฏิเสธก็หวังว่าเขาคงจะมีเป็นมุสลิมอยู่บ้างนะหวังว่าเป็นมุสลิมอยู่บ้างเพราะเราจะไปหุกกลมคนหนึ่งว่าเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมต้องมีของที่แน่นอนนะต้องมีของที่แน่นอนเพราะอาซอนของเขาคือเขาเกิดมาโดยสายเลือดของมุสลิมจะไม่มีอะไรทำให้เขาออกจากมุสลิมนอกจากต้องมีสาเหตุที่เป็นความชัดเจนนะเดี๋ยวใครถามนี่ผมต้องซื้อขนมร้อยหนึ่งใครถามต่อไปเนี่ยไม่งั้นถามไม่หยุดครับได้ครับได้อ๋อดีสิครับดีในคือเบื้องต้นเนี่ยหลักอาซีมาที่หลักการศาสนาไว้ใช้ไว้แต่เดิมก็คืออินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนกิตาบัมอัลกูตาให้ละหมาดตรงตามเวลาก่อนเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่เวลานบีถามมันมีคนมาถามนบีครับกุศลกิจใดยอดเยี่ยมที่สุดรอซูลตอบว่าอัสซอลาตุอะลาวักติยาละหมาดให้ตรงตามเวลางั้นได้เวลามักริบละหมาดมักริบได้อิชาละหมาดอิชาอันนี้คือของเดิมเลยแต่เขาให้สิทธิ์อนุโลมเข้าใจคําว่าอนุโลมมั้ยอนุโลมก็คือเดิมทีมันเป็นข้อสั่งใช้อย่างนี้แต่อนุญาตให้เปลี่ยนสถานการณ์ไปได้ไปปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งได้นะเหมือนกับสมมติครูบาสเนี่ยเป็นครูสอนศาสนาใช่ไหมเขาบอกว่าอ๋อครูบาสใส่หมวกพวกสารบัญมางั้นอนุโลมไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์อื่นยังต้องใส่หมวกกันน็อกอยู่งั้นข้อบังคับกฎหมายหมวกกันน็อกยังอยู่ป่ะยังอยู่ดังนั้นในบางสถานการณ์ถ้าเราไม่ได้สวมไอสารบัญก็ต้องมาสวมอะไรหมวกกันน็อกเจ้าหน้าที่เขาอาจจะอนุโลมให้แสดงว่าเหมือนกับอะไรล่ะอะไรล่ะปกปิดร่างกายน่ะเขาบอกว่ามุสลิมะเนี่ยอนุญาตให้อะไรอะไรนะให้เปิดได้เฉพาะใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือแสดงว่าการเปิดนี่เป็นเพียงแค่อนุญาตให้เปิดเดิมทีก็สมควรต้องปกปิดตลอดใช่ป่ะล่ะฉะนั้นพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วอ๋ออันนี้อนุญาตอันนี้คือหลักการเดิมในสถานการณ์ไหนเราจะบริหารให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของศาสนาเราก็ทำได้อย่างเหมาะสมงั้นในกรณีที่ถามเนี่ยนะครับเราไปละหมาดมักริบสมมติเราเข้าโรงแรมใช่ไหมเราเข้าโรงแรมเนี่ยมันไม่มีมัสยิดอะไรใช่ไหมมีแต่โรงแรมมีแต่ที่พักในกรณีแบบนี้นะสมมติว่าถ้าเราสามารถละหมาดย่อรวมได้ก็ละหมาดรวมและย่อไปโดยหลักการได้แต่ถ้าเราลงมาละหมาดที่มัสยิดเหมือนกับไปฮารอมเนี่ยเราไปฮารอมพอได้เวลาปุ๊บเขาละหมาดอะไรละหมาดบ่ายเราก็ลงไปละหมาดบ่ายกับเขาใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาอะไรขึ้นมาที่พักพอเขาอะลาอัสซัดเราก็ลงไปละหมาดใหม่เนี่ยทำแบบนี้อัฟฎอลที่สุดเลยเพราะเราได้ละหมาดตามอาซีมะนะครับแล้วก็พร้อมจะมาอาด้วยนบีและซอฮาบะห์เนี่ยถ้าไม่ใช่กรณีที่รวมละหมาดเป็นกอซอดหรือยะมะแล้วเนี่ยถ้ามีกรณีแบบนี้เราซูลให้ซอฮาบะห์ละหมาดพร้อมกับใครพร้อมกับชุมชนพร้อมกับพื้นที่นะพร้อมกับพื้นที่อันนี้คือสิ่งที่อัฟฎอลที่อุลามะไอ้นั้นถ้าพี่น้องละหมาดเฉพาะในห้องนะเฉพาะกลุ่มเฉพาะรถบัสของเราเอาก็ละหมาดย่อละหมาดรวมไปเลยเพราะเราจะต้องเดินทางต่อแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เดินทางต่อนะเราลงมาละหมาดพร้อมกับมัสยิดได้พร้อมกับญะมาอะห์ได้เราก็ได้รักษาญะมาอะห์ได้ผลบุญอีกด้วยนะอันนี้อุลามะเขาแนะนำมีใครจะถามอีกไหม300เอ๊ะ3ถุง100มาเลยมาฮะ3ถุง100พี่น้องทางบ้านที่ดูอยู่จะซื้อช่วยซื้อก็ได้นะคอมเมนต์มาอาซันขายให้
ถ้าไม่มีอะไรก็เลยเวลามาเยอะแล้วฮะอะไรอ๋อที่ยีสัมรานเนี่ยนะชื่อบันฮัยาฟาติมะใช่ไหมซอยซาแลมัดนะนะอยู่ตรงนี้เองแหละไม่ได้อยู่ทางนู้นแหละฝั่งนู้นมีอะไรฮะฝั่งนู้นมันอ่อนนุชฝั่งนี้มันคลองตันเนี่ยนะไอ้ชี้ผิดนะครับนะครับพระยีสัมรานนะครับในฐานะผู้จัดการบรรยายที่ซอยซาแลน้อยนะครับที่สารมัดสารน้อยมันอยู่ตรงนี้นะยิ่งดึกนี่พอเลยเวลามันจะม่วงเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าใครช่วยซื้อขนมนะเดี๋ยวพูดถูกมันแหละอ้าวเดี๋ยวก่อนอัสสลามุอะลัยกุมในนามของฮัจญีสำราญแล้วก็กลุ่มอะไรบ้านป่านะมุสลิมสันตินะกลุ่มมุสลิมสันตินะครับที่บ้านป่านะครับจะจัดบรรยายให้ความรู้ซึ่งจัดมาเป็นประจำหลายปีแล้วนะครับที่ร้านอาหารของบ้านของฮัจญาฟาติมะนะครับที่พี่น้องหลายคนเคยไปแล้วนะครับวันที่21ขอเวรผมเองเลยนะลืมอีกแล้ววันที่21กุมภาพันธ์นะครับหลังละหมาดอิชาแบบนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งหัวข้อได้ไหมครับยังนะนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับก็จะได้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปอันนี้ถือเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างองค์กรก่อนแล้วกันนะครับเวลาทางโน้นจัดเขาก็มาเราก็ไปเขาแล้วเวลาเขาจัดเราก็เราก็ไปอะไรแบบนี้นะครับจะได้เป็นอะไรเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรเหมือนกับงานมัสยิดงานน้ำชางานโรงเรียนโรงเรียนนู้นมาโรงเรียนนี้ก็ไปมันก็กลายเป็นปึกเป็นแผ่นเป็นความสามัคคีขององค์กรด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเราได้เผยแพร่ซุนนะห์ไปในทิศทางเดียวกันนะก็ฝากกับพี่น้องนะครับวันที่21กุมภาพันธ์นะครับ2563เรียนเชิญพี่น้องที่ซอยสลามัดนะสลามัดนะครับข้างร้านอะไรนะครัวลูกสาวครัวลูกสาวครับนะก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพอีกครั้งนึงนะครับก็ถ้าพี่น้องจะมีอุปการะคุณช่วยซื้อขนมคนละนะถ้าซื้อถุงเดียว35ถ้าซื้อ3ถุงลดให้5บาทเป็น100นะครับแล้วก็มีแคปงัวเดี๋ยววันนี้ช่วยขายได้นะครูขายไม่ค่อยเก่งนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านขอให้มีริสกีที่ฮาลาลมีอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีลูกหลานที่สอและว่านอนสอนง่ายทุกคนเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์